بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่ได้ตั้งนิยัตตั้งเจตนาที่จะเป็น to be Islamic workers ในการที่จะได้เป็นผู้ที่ได้ทำงานเพื่ออิสลามคำนี้มีความหมายอย่างมากทีนี้ผมก็ได้คือขอคุยอย่างสบายๆแล้วก็เห็นว่าทางยมทและสนทใช่ไหมยมทสองได้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับมอลนาบุญฮัสซันอลีฮัสเนียนาดวีไว้อย่างละเอียดแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือในหนังสือนี้ก็มีรวบรวมไว้แต่เรามาจุดประกายว่า to be Islamic worker เราจะเป็นผู้รับใช้ศาสนาอย่างไรเราจะทำงานศาสนาอย่างไรแล้วเราก็ได้พบว่าการคิดที่จะทำงานศาสนาเนี่ยคำนี้เป็นบริบทสมัยใหม่บริบทสมัยใหม่เป็นอย่างไรทั้งที่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสมัยใหม่ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าที่อาจารย์นัทพูดเนี่ยเนื่องจากว่าเราทั้งโลกนี้ถูกครอบงำโดยตะวันตกไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามว่าบางทีเราไม่ค่อยชอบยอมรับความจริงแล้วก็สังคมมุสลิมมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งก็คือในการดีเฟนต์ตัวเองมีพรสวรรค์ในการปกป้องตัวเองจะไม่ได้ทำจะไม่ได้ยิงจะไม่ได้นู่นจะไม่ได้วางระเบิดจะเป็นจะวางระเบิดได้ยังไงคือลักษณะอย่างเงี้ยเราเนื่องจากภาวะตกต่ำของเราทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาในการในตรรกะการอธิบายนี่เป็นต้นอันสิ่งนี้ก็จะขยายไปยังทุกเรื่องบางทีปัญหาของการกินเนื้อหมูอย่างเงี้ยโดยภาวะที่เราคิดว่าเราตกต่ำเราคิดว่าเราด้อยก็ทำให้เราพยายามที่จะดีเฟนต์ว่าเนื้อหมูมีเชื้อโรคเยอะแต่ก็ปรากฏว่าในโรงพยาบาลเนี่ยไปดูคนทำงานสาธารณสุขเพราะว่ามุสลิมเราเจ็บป่วยเยอะถูกไหมเบาหวานความดันอะไรต่างๆหัวใจต่างๆมุสลิมเยอะมากแล้วเราก็บอกว่าเราถือศีลอดเนี่ยประเสริฐเลิศที่สุดในโลกเพราะมันรักษาโรคนู้นได้นู่นนี่แต่ว่าเราก็เป็นโรคเยอะคนอื่นไม่ได้ถือศีลอดเลยเอากินทั้งวันทั้งคืนมาลงมาจากคอนโดห้าทุ่มก็ลงมาสั่งผัดไทยกินถูกไหมไปเที่ยวดิสโกเทคกลับมาตีสามก็มากินแวะกินอาหารเขากินทั้งคืนน่ะแต่ว่าเราก็มีโรคเท่ากับเขาเหมือนตัวเราเยอะด้วยซ้ำบางทีลักษณะแบบนี้ไม่สามารถทำให้เราเนี่ย to be Islamic worker ก็คือสามารถที่จะกอบกู้สังคมมุสลิมเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีโรคอะไรแพทย์จะต้องสอบถามเพราะฉะนั้นสมุดฐานของโรคนี่มีหมอหลายคนผมก็คุยไปเรื่อยๆแบบตกครูนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจสมุดฐานของโรคก่อนว่าที่คุณเป็นอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นมาจากวัฒนธรรมของการกินการบริโภคอาหารหรือว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณหรือคุณอยู่ในอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษมีมลภาวะก็ต้องมีที่ไปที่มาก่อนแต่พอไม่ทำความเข้าใจอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่ทราบที่ไปที่มาประกันอาจารย์นั้นก็กลับมาเล่าในประเด็นที่ว่าเราทั้งโลกเนี่ยทั้งอุมมัตเรายอมรับไหมว่าเราตกในสภาพเบี้ยล่างของตะวันตกนี่ก่อน to be Islamic worker เนี่ยเราจะเป็น worker ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าโรคที่เราต้องรักษาประการแรกคืออะไรเราจะเป็น Islamic worker ไม่ได้ถ้าเราไม่ทราบว่าเราพ่ายแพ้จากอะไรถูกไหมเราตกต่ำจากอะไรเราถ้าว่าบ้านทรุดถ้าเราไม่รู้ว่าบ้านทรุดมุมไหนเนี่ยแล้วเราจะซ่อมบ้านยังไง
เอาบ้านซุดจากฝั่งริมคลองเอาฝั่งริมคลองไม่ซุดไปซุดเอาฝั่งด้านหลังคือมันน่าจะเป็นพื้นที่ดอนน่าจะนั่นกว่าแต่เขาซุดได้แต่เราไปมองเพื่อว่าโอ้มันต้องซุดที่ริมคลองเ พราะมันเป็นโคลนเราจะซ่อมบ้านยังไงด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราเข้าใจว่าอุมมัตนี้มีปัญหา อุมมัตนี้ตกอยู่ในภาวะปัญหาและสิ่งนี้ครอบคลุมไปยังทุกๆองค์กรอิสลามไม่มีองค์กรใดยกเว้นในเวลานี้เราได้ทราบว่าองค์กรทั้งหลายเผชิญฟิตนะเผชิญปัญหาก็เพราะว่าเราไม่ทำความเข้าใจกับว่าตะวันตกนั้นคืออย่างนี้ การวางแผนของตะวันตก50ปี500ปี 1,000 ปีของเราคืออะไรอ้อมีมานิเฟสต์นะในไลน์ว่าอิสราเอลไม่ให้เราไปละหมาดอักซอโอ้จัดชุมนุมจัดบรรยายถูกไหมเสร็จแล้วก็กินข้าวหมกแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อินชาอัลลอฮ์ถูกไหมมุสลิมมากันพร้อมหน้าเพื่อที่จะต่อต้านอิสราเอลที่ห้ามไม่ให้เราเข้าไปละหมาดหรืออิสราเอลเข้าไปในมัสยิดอักซอขณะที่มุสลิมกำลังนอนหลับอยู่เข้าไปอ่านพระคัมภีร์เตารอดกันถูกไหมเอาพวกเราก็ส่งไลน์ช่วยกันแชร์ไปทั่วโลกเพื่อที่จะยับยั้งคือเราทำอะไรเฉพาะหน้า to be Islamic worker ของเรา อย่าให้ตกอยู่ในสภาพทำอะไรเฉพาะหน้าและการทำอะไรเฉพาะหน้านี่แหละที่ทำให้เราไม่สามารถเอาชนะตะวันตกมาได้ตลอดเวลาอาจารย์นั้นพูดว่าเอาชนะตะวันตกหรือตะวันตกชนะเราเนี่ยผู้ที่ไม่เข้าใจอิสลามลึกซึ้งเนี่ยก็จะบอกว่าเห็นไหมศาสนาอิสลามคิดแต่เรื่องเอาแพ้เอาชนะคิดแต่เรื่องจะยึดหรือว่าจะถอยทัพไม่ใช่นะในศาสนาสำคัญสำคัญที่มีชื่อเสียงว่าเป็นศาสนาแห่งสันติศาสนาที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีหลายศาสนา เป็นศาสนาที่ใช้คำเรื่องของชัยชนะมากที่สุดถูกไหมตัวอย่างเช่นชินนะชินนะแปลว่าชำนะครับชินนราชราชาผู้ชำนะหรือไปเป็นกษัตริย์เลยเป็นราชาเลยไม่เป็นนบีแล้วถูกไหมไม่เป็นสาธุไม่เป็นฤาษีแล้วเป็นราชาเลยชินนราชาราชาผู้ชำนะถูกไหมชินนสีสิงโตผู้ชำนะเอาไปเป็นพญาสิงห์อีกต้องเข้าใจก่อนเพราะเวลาหนึ่งในทูบีอิสลามิกเวิร์กเกอร์คือ เวลาที่มีปัญหาว่ามุสลิม บกพร่องในเรื่องนี้เราต้องคิดก่อนว่าความบกพร่องนี้ไม่ใช่มีเราคุณก็มีเรื่องนี้เหมือนกันนี่ประมาณนี้ก่อนแต่ตกลงคิดเรื่องของยิฮาดคืออะไรเวลาเขาพูดแต่ยิฮาดเยอะโอ้อิสลามมียิฮาดไม่ดีคุณก็มียิฮาดแต่คุณไม่ได้คิดไง เหมือนกับเราผมสอนในหลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็ไปบรรยายเรื่องศาสนาต่างๆเนี่ยคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวไหนๆเราสนิทกันแล้วเนี่ยผมขอถามหน่อยทำไมมุสลิมเนี่ยเอาเปรียบอย่างเดียวเอาเปรียบเรื่องอะไรครับก็ถ้าใครมาแต่งงานกับมุสลิมต้องบังคับให้เปลี่ยนหมดเปลี่ยนศาสนาผู้ชายไปหลงไปก็เปลี่ยนบังคับให้เปลี่ยนผู้หญิงหลงไปก็บังคับให้เปลี่ยนผมบอกว่าอันนี้มาจากการอธิบายของโต๊ะครูว่ามินัลอัฟดอลไอ้ยุสลิมูฟูลานวะฟูลานบะดะหรือกับบละอันนิกาก็คือเป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องดีที่สุดที่จะให้คู่ครองนั้นเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามเสียก่อนอากัดนิกาอีกเป็นต้นคำแนะนำอย่างเนี้ยทุกศาสนาแนะนำหมดมีเหรอโอ้ศาสนาผมไม่หรอกครับศาสนาผมปล่อยเลยคุณจะเป็นยังไงเสรีบอกไม่จริงอะถ้าหากว่าในสำนักธรรมะแห่งหนึ่งอ่ะมีคนที่ไปบวชอยู่ในสำนักธรรมะนั้นน่ะ28คนแล้วมีอยู่คนหนึ่งเดินเข้าไปหาเจ้าสำนักบอกเอาเรียกไกลๆหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวก็ทำมันจะเจ้าสำนักครับท่านอาจารย์เป็นหนังจีนเลยก็ได้ท่านอาจารย์ผมต้องการที่จะไปบวชเป็นบาทหลวงในศาสนาแคทอลิกถามว่าเจ้าสำนักนั่นจะพูดยังไงถูกไหมเจ้าสำนักก็จะบอกว่าเธออยู่ในที่สว่างแล้ว
จะทิ้งที่สว่างไปอยู่ในที่มืดกันนั้นหรือเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกๆศาสนาก็มีฟัตวาหมดนะที่จะไม่ให้เปลี่ยนศาสนาอันนี้มันเป็นนัยยะของการแมเนจเมนต์การบริหารจัดการเราจึงพบว่าหลายๆครอบครัวมองดูแบบคนสมัยใหม่ก็คือไม่เป็นไรเรื่องความรักความรักไม่มีพรมแดนความรักไม่มีพรมแดนคุณจะรักอะไรก็ได้นะไปรถติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงเห็นแมวอยู่บนฟุตปาดกลางถนนเกาะกลางถนนคุณยังยิ้มให้บางคนก็ยังคุยกับแมวถูกไหมไม่กลับบ้านกลับช่องเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นความรักไม่มีพรมแดนครับถูกไหมแต่ว่าการครองเรือนต้องแมเนจเมนต์ต้องถอยออกไปยังประเด็นที่ว่าแมเนจเมนต์บางคนพอแต่งงานไปโดยไม่แมเนจเมนต์แล้วเนี่ยพออายุตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นยังไงตอนเป็นวิศวะจุฬาตัวอย่างนั้นไม่ตรงกับใครไม่รู้นะเป็นวิศวะจุฬาใช่ไหมจบมาได้ใหม่ๆแต่งงานกับอะไรบัญชีจุฬาหรือว่าไปนู่นสังคมสงเคราะห์ธรรมศาสตร์โอ้ไม่เป็นไรเราคนละศาสนาไม่เป็นไรเรารักกันคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรครับคุณพ่อเป็นเรารักกันค่ะรักกันไงแต่พอวิศวะจุฬานู่น58ไม่ได้เหมือนดาราเกาหลีแล้วตอนนี้ไงพอดูที่ไรก็มันจะขอตลาดสดเลยมาทวงตังค์ทุกวันอะไรเงี้ยหน้าตาดูน่าเกลียดขึ้นใช่ไหม ส่วนผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นสาวธรรมศาสตร์อีกต่อไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นเหมือนอย่างไรเหมือนกับ เจเจ้าของรถทัวร์เลยเห็นไหมเพราะนั้นความที่จะรักทั้งหมดมันสวยหรูไม่หมดเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายก็อยากจะให้ลูกไปบวชฤดูร้อนผู้หญิงก็อยากจะให้ไปอยู่โบสถ์ฤดูร้อนร้องเพลงวันอาทิตย์ก็จะทะเลาะกันตอนนี้ไงกลับไปยังอบูฮัสซันดีกว่าที่จะไม่เจออบูฮัสซันเพราะฉะนั้นก็คือทูบีอิสลามิกเวิร์กเกอร์เนี่ยก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนและอิสลามเวิร์กเกอร์เนี่ย ผมคิดว่าอีกอุปสรรคหนึ่งเนี่ยซึ่งเราจะรู้จักเรื่องราวของอบูฮัสซันอบูฮัสซันเนี่ยก็เป็นศิษย์มีครูมากมายแต่ผมก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะแล้วผมรู้สึกว่าเดินตามท่านโดยไม่รู้ตัวคือผมก็มีแสวงหาครูบาอาจารย์มากมายแต่ว่าคงไม่เท่ากับท่านไม่ใช่คงอ่ะคือไม่เท่ากับท่านแน่นอน การมีสิทธิ์การเป็นสิทธิ์ของครูบาอาจารย์มากมายเนี่ย ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างพระมรณาบุรุษันเกิดในชนบทในรัฐอุตรประเทศที่ตะเกียกลานผมก็เคยไปหมู่บ้านนี้ไม่มีถนนเป็นหมู่บ้านคือหมู่บ้านแยกจากหมู่บ้านคนอื่นเป็นหมู่บ้านเฉพาะคนในตระกูลที่เป็นลูกหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไปอยู่ที่นั่น ส่วนจะเป็นอินเดียดั้งเดิมฮินดูดั้งเดิมอะไรไม่ได้อยู่ในบริเวณหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเฉพาะลูกผู้พี่ผู้น้องเท่านั้นและหมู่บ้านนี้ไม่มีถนน เป็นหมู่บ้านคนที่มีความสมถะมีฐานะแต่มีความสมถะถ้ามีฐานะตามบริบทนะของเขาเพราะฉะนั้นในสมัยนายกรัฐมนตรีอินทิราคานธีตอนเลือกตั้งนายอินทิราคานธีเป็นนายกครั้งหนึ่งพอครั้งที่สองแพ้ให้กับชนตะปาร์ตี้ก็กำลังหาเสียงการเลือกตั้งครั้งใหม่พอก็มาเป็นนายกครั้งที่สองก็ต้องการจะมาตะเวนเจอผู้หลักผู้ใหญ่ฤาษีโยคีโต๊ะครูมรณาอะไรก็ตะเวนไปหมดแต่ทางเข้าหมู่บ้านอบูฮัสซันไม่มีถนนแต่นายกจะต้องไปถนนไงและสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างทูบีอิสลามิกเวิร์กเกอร์ไม่เป็นไรแต่ว่าทูบีแอนอาลิมเป็นอาลิมที่แท้จริงอะอัลอาลิมูอัรรับบานีอาลิมรับบานีอาลิมตามที่อัลเลาะห์ทรงโปรดเนี่ยอาลิมไม่ไปหานักการเมืองเพราะฉะนั้นผมคิดว่า to be Islamic worker ถ้าจะอิสลามสังคมเนี่ยก็แน่นอนแต่ละสังคมมีบริบทตัวเองแต่ละสังคมมีบริบทและบริบทในสังคมไทยเราก็คือเรา เดี๋ยวขอเลือกคำก่อนนะ ก็คือเราชอบผูกมิตรกับนักการเมืองถูกไหมเลือกคำละเลือกคำละแล้วก็เราชื่นมื่นกับนักการเมือง
เราชื่นมื่นกับผู้มีอำนาจขณะเดียวกันเราต้องมองว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเขามีอำนาจและมีตังค์ผมเคยเห็นนักการเมืองบางคนมีสตังค์อยู่ในถุงแบบกระเป๋าอย่างเงี้ยแต่ใหญ่กว่านี้มาอันที่ไม่มีตังค์แต่ว่าเขามีเป็นถุงเม็ดกันไปช้อปปิ้งห้างมาเลยนั่นต้องมีสตังค์เป็นฟ่อนๆเลยใครเขาไปหาเขาก็หยิบมาเป็นปึกผมไปแต่ว่าไปรับตังค์ไปคุยธุระอย่างอื่นเขาหยิบขึ้นมาเอ้ามันไม่เสียดายเขาหยิบขึ้นมาเป็นก้อนๆเงิน เพราะฉะนั้นหนึ่งในลักษณะอุลามะในอินเดียซึ่งหมายไม่ใช่ความหมายว่าอินเดียอย่างเดียวหนึ่งในลักษณะอุลามะที่แท้จริงอุลามะที่มีมาแต่ดั้งเดิมในทุกๆสมัยในสมัยอับบาซียัดในสมัยอุมัยยัดเห็นไหมสมัยอับบาซียัดเขาต้องเคี่ยน อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเพราะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลไม่ยอมตามนโยบายของรัฐนโยบายประชานิยมนโยบายต่างๆไม่ฉันไม่พูดตามนี้ฉันไม่ฟัตวาตามนี้เอาไปเคี่ยนทุกวันนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนั้นคือลักษณะนั้นอุลามะเอาตัวอย่างของอินเดียเนี่ยอุลามะที่แท้จริงไม่ไปหานักการเมืองและมีมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเห็นไหมอินเดียจักรพรรดิอินเดียสร้างทัชมาฮาลเนี่ย400ปีที่แล้ว400ล้านรูปี22ปีเฉพาะจักรพรรดิคนเดียวนะแล้วก็ตึกเดียวคนนี้สร้างแต่เป็น10ตึกแต่ทัชมาฮาลสวยที่สุดพ่อเขาชาญจารย์ผู้สร้างและพ่อเขาญาฮังกีรและปู่เขาอักบัรอักบัรเนี่ยมีอำนาจมหาศาลแล้วก็มหาราชาคือเป็นกษัตริย์ฮินดูในอินเดียเกือบทั้งหมดสยบยอมจำนนเรียกว่าจักรพรรดิมุสลิมปกครองกษัตริย์500พระองค์ทุกคนเป็นกษัตริย์อินเดียมีกษัตริย์ทุกวันนี้ก็ยังมีกษัตริย์อยู่แต่ว่าไม่มีอำนาจทางการเมือง ไปพิมพ์ดูใน YouTube ได้ดูภาพมหาราชาก็จะมีหลายรัฐอยู่บางคนก็ไม่มีสตังค์แล้วหมดไปอักบัรมีอำนาจมหาศาลแต่ว่าอักบัรเนี่ยเป็นคนยาเห็นไม่รู้ศาสนาเมื่อเวลาอักบัรจะไปพบมารณาเนี่ยมารณาอยู่กลางป่าเหมือนกับป่าแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่ป่าทึบเหมือนป่าในแอฟริกาเลยนะซาวานาอะไรเรียกทุ่งซาวานาโล่งๆอะไรเงี้ยนะอีกหลายกิโลเนี่ยจะถึงกระต๊อบที่เมาลานาอยู่จักรพรรดิอักบัรลงจากหลังช้างเดินเท้าเปล่าแล้วก็เดินแบบท่าทางในละหมาดก็คือเอามือกอดไว้แบบฮานาฟีมือใต้สะดือเดินด้วยความสำรวมตนไปถึงแม้เมื่อเมาลานาไม่ไปหานักการเมืองนักการเมืองมาหาเมาลานาถูกไหมเพราะเรามีโหวตแบงค์เนี่ยผมเพิ่งกลับจากที่อินเดียก็ไปโดยได้รับตั๋วฟรีได้จับฉลากได้ตั๋วของสมาคมนักเรียนเก่าอลิกาสมาคมออกเที่ยวหนึ่งแล้วก็มหาราชามุสลิมที่เรียกว่านวาบอดีตนวาบแห่งเมืองลัคเนาก็มีหลายราชวงศ์แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยก็สูญเสียอำนาจไปแล้วก็สูญเสียอำนาจให้แก่นวาบกลุ่มใหม่ซึ่งนับถือ12อิหม่ามแต่เขาเนี่ยเป็นซุนนีก็ยังมีฐานะอยู่ในระดับนึงเขาก็ออกค่าตั๋วอีกครึ่งนึงเขาก็พาไปดูบ้านแม่เขาบ้านแม่ก็คือคฤหาสน์แบบวังนั่นแหละคฤหาสน์ตั้งอยู่บนเนินดินคือคนผู้ปกครองมุสลิมจะต้องตั้งอยู่บนเนินเพื่อจะได้มองดูรอบๆแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านทั้งหมดรอบๆ บ้านเขาเนี่ยรอบๆคฤหาสน์เนี่ยมีเรือนที่ปลูกไว้ให้คนใช้อยู่อยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าแบบนั้นแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขับสายไล่ส่งบรรดาบ่าวไพร่ไปที่อื่นทุกคนก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ฟรีเพราะที่ดินมันแพงก็อยู่ฟรีปรากฏว่าจากบ่าวไพร่หลายสิบคนตอนนี้มีลูกหลานบ่าวไพร่อยู่400คน400คนเฉพาะที่มีสิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณรู้ไหมพรรคการเมืองมาหาเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาพรรคการเมืองเขาพรรคการเมืองมาหาเขานี่ขนาดไม่ใช่อุลามะเขาจะบอกเลยว่าผมมี400โหวตนะเขาต่อรองได้ใช่ไหมไม่ได้ซื้อเสียงนะแต่ว่าผมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้400เสียงเนี่ยคุณดูรอบๆบ้านเนี่ย
นี่เขาจะลักษณะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คืออาบุลฮัสซันผู้ในอำเภอผู้ว่าก็มาบอกว่านายกจะพบท่านนายกจะมาที่จังหวัดขอให้ท่านเตรียมทุกคนเตรียมโอ้โหถ้าเป็นเมืองไทยเป็นยังไงไม่เชิญโกรธกันไปหลายปีจนกระทั่งจนเจ็บจนไปขอมาอาบกันแล้วมาอาบไม่เชิญไปเฝ้าปลัดกระทรวงอะไรใช่ไหมไม่ไปดูนะผู้ตรวจการแผ่นดินมาโกรธเมืองไทยโกรธที่นู่นเขาไปเชิญโกรธมันใช่วิสัยที่ไหนเอาแหละอินทิราคันธีต้องสร้างถนนไปที่บ้านท่านและทุกวันนี้ที่เราใช้ถนนก็ไปนักเรียนนัดวาที่ไปเนี่ยได้ถนนจากที่นางอินทิราคันธีสร้างให้ก็ฝากนิดนึงว่าตอนนี้ปัญหาอินเดียมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คืออินเดียกำลังเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐศาสนาหัวรุนแรงและวิกฤตเนี่ยพัฒนาไปซึ่งผมมองดูว่าเป็นสัญญาณหนึ่งวันกิยามัตเขากำลังบอกว่าอินเดียกำลังจะเป็นปากีสถานของศาสนาฮินดูเขาจะปากีสถานใช่ไหมคือดินแดนที่คนศาสนาเดียวเนี่ยเป็นหลักทีนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมุสลิมในอินเดียจะอยู่ลำบากมากขึ้นอย่างดูกรณีปัญหาแคชเมียร์เริ่มแล้วและยังมีมุสลิมในส่วนอื่นของอินเดียแต่200ล้านคนในคนที่ไม่ใช่มุสลิมอีก 8-900 ล้านต้นมันสิ่งนี้จะนำไปสู่สัญญาณวันกิยามะห์เป็นอีกส่วนหนึ่งนะท่านก็ขอฝากไว้เผื่อจะเป็นโอกาสในการจัดในอีเวนต์อื่นหรือว่าโดยองค์กรอื่นกลับมายังเรื่องนี้เพราะฉะนั้น ประการแรกก็คือที่ผมได้เกริ่นไว้ว่ามอลานาอบุลฮาซันอาลีอัลฮัสซานีอันนัดวีเนี่ยเป็นนักคิดอิสลามได้อย่างไรเป็นคนที่อยู่ในชนบทอินเดียถูกไหมแต่ต้องเข้าใจก่อนว่า มารณาอบุลฮัสซันเนี่ยก็ใครๆก็ทราบว่าเป็นอะฮลุลเบตสืบสายสกุลมาจากไซดินาฮัสซันอิบนอาลีรอดิยัลลอฮุตะบารกตะอาลาอันฮุมาวะอันฮุมะจมาอีนมาจากมุฮัมมัดซุนนับซุนสกียะท่านผู้เป็นหลานเหลนที่เป็นซุนนับซุนสกียะผู้มีนับซูอันบริสุทธิ์สืบเชื้อสายขึ้นมาและมายังอินเดียยังไงคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอินเดียมีอุลามะเป็นอะฮลุลเบตเป็นเชื้อสายท่านนบีเยอะแยะอันนี้เป็นไปหมดทั่วโลกแหละต้องเข้าใจว่าอย่างกับพ่อค้าอิหร่านคนหนึ่งมายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อ400ปีที่แล้วตอนนี้มีลูกหลานเป็นมหาสาขาสกุลเฉพาะนามสกุลเดียวชื่อเป็นไทยๆสั้นๆแบบอเจ้าอะไรแบบเนี้ย มีลูกหลาน 3,000 คนยังไม่นับสกุลอื่นๆที่เป็นเครือญาติ400ปีแค่นี้ 3,000 คนสรุปผมว่าประมาณแต่ 7-8,000 คนหรือ 10,000 เพราะฉะนั้นไซนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉพาะลูกหลานจากไซนาฮัสซันวะฮุเซนและจากท่านอับบาสผู้เป็นลุงเนี่ยเท่าไหร่ครับนี่คือที่มาของตักกะก่อนนะครับตักกะทีนี้ในอินเดียมีอะฮลุลเบตซึ่งเป็นอุลามะด้วยเพราะอะไรอินเดียในช่วงก่อนกรุงสุโขทัย100ปีประมาณ 8-900 ปีเนี่ยเป็นเฟสที่2ที่มุสลิมเคลื่อนเข้าอินเดียเฟสแรกก็คือมูฮัมหมัดบินกอซิมเขายึดสินธุและเมืองสำคัญของสินธุที่เรารู้จักคือการาจีแบบนั้นติดกันตรงนั้นใกล้ๆกันตรงบริเวณนั้นน่ะก็จากนั้นมาอีก200กว่าปีไม่มีมุสลิมทะลักเข้าไปในอินเดียเวลาผ่านไปประมาณ300ปีเนี่ยศูนย์กลางอำนาจและคนที่เข้ามารับใช้อิสลามิกเวิร์กเกอร์ไม่ใช่อาหรับแล้วตอนนี้อาหรับเป็นยังไงแบบตอนนี้แหละขับรถหุ้มทองขับรถไปก็มีเสือชีต้าจะมีไปทำไมนะในฮะดีษก็ไม่มีนบีเลี้ยงแมวมีเสือชีต้าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความต้องทำอะไรไม่ได้เลยต้องเอาคนมาจากทั่วโลกมาทำงานมีประเทศอาหรับอยู่ประเทศหนึ่งผมไปบรรยายบ่อยๆถ้าเชิญไปบรรยายบ่อยๆไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาไม่เชิญไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันแต่คนไม่ทำงาน
ทำงานตกลงจะทำอะไรก็ไปดูเขาบอกทูตบอกอาจารย์ลองดูสิลงสนามบินมาคนกวาดในสนามบินก็เป็นบังคลาเทศทั้งที่ประเทศไม่มีน้ำมันทำงานเองก็ได้ครับไม่ทำเอาละเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาก่อนที่อาหรับก็ศูนย์กลางของ Islamic Worker ย้ายไปยังเอเชียกลางและที่เอเชียกลางเป็นคนเผ่าเติร์กตุรกีคนเหล่านี้เป็นยังไงในสุดก็กำลังสร้างอาณาจักรแล้วก็เป็นอิหร่านที่เป็นซุนนีนะอิหร่านเป็นซุนนีทั้งหมดเมื่อก่อน600ปีที่แล้วปรากฏว่าเจงกิสข่านออกมาจากมองโกเลียทะลักออกมาคนนับเป็นแสนด้วยความบ้าคลั่งปราดประหารไล่ล่าฆ่าฟันไปจนหมดบุกเข้าเมืองฉางอานยึดบัลลังก์จักรพรรดิจีนสถาปนาราชวงศ์หยวนจากนั้นก็ทำให้พรมแดนของจีนเนี่ยติดกับตุรกีเติร์กตุรกีในเอเชียกลางประเทศเรามีปัญหาอุยกูร์กับจีนทุกวันเนี่ยเป็นเติร์กแล้วปรากฏว่าจักรพรรดิของมุสลิมในเวลานั้นน่ะก็มีคอลิฟะอย่างคอลิฟะและช่วงอับบาซียัดยังอยู่แต่ไม่มีอำนาจแล้วตอนนี้กษัตริย์ผู้มีอำนาจเป็นชาอิหร่านซุนนีบริเวณปัจจุบันเป็นอุซเบกิสถานรวมทั้งอิหร่านด้วยก็ทำให้ปะทะกันระหว่างกองทัพมองโกลกับกองทัพของพระเจ้าชาแห่งเปอร์เซียซึ่งเป็นซุนนีพระเจ้าชาแห่งเปอร์เซียที่เป็นซุนนีแพ้ครับจักรวรรดิควาริซมมีอัลควาริซมีนักวิทยาศาสตร์ควาริซมแพ้พอแพ้ปั๊บก็เท่ากับว่าไม่มีใครจะหยุดยั้งกองทัพมองโกลและกองทัพมองโกลดูว่าการเดินทางด้วยม้าเนี่ยก็คนเดินแล้วกลางคืนนอนจะมาถึงแบกแดดกี่วันวันในกรุงแบกแดดก็คือเตรียมต้อนรับมองโกลอย่างเดียวซึ่งคอลิฟะกับคนในราชวงศ์ที่เป็นลูกหลานท่านนบีแล้วก็อาเลมอุลามามุฟตีโตกอดีออกมายืนต้อนรับชะตากรรมมองโกลน่ะ300คนทีนี้เมื่อมองโกลบุกมาจากเหนือของทิเบตเนี่ยบุกทะลวงไปยังอัฟกานิสถานเข้าไปในอิหร่านนะมุสลิมที่บ้านแตกสะแรกขาดหนีไปไหนหนีอ้อมภูเขาไงนี่ภูเขาหิมาลัยใช่ไหมและฮินดูกูดใช่ไหมมองโกลไปข้างบนเขาก็เลยหนีจากอิหร่านลงใต้ไงผ่านทางนี้ผ่านบรรดาที่เป็นดินที่ดินแห้งแล้งในปากีสถานทุกวันนี้ครับจากอิหร่านจากบาลูจีสถานทะลักเข้ามาในอินเดียและอีกส่วนหนึ่งมาทางเรือสำเภาก็ทำให้อาหรับแล้วก็บรรดาลูกหลานซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาอันฮุมทะลักเข้ามาในอินเดียในช่วงเวลาที่พวกเติร์กเข้ามาสถาปนารัฐสุลต่านแห่งกรุงเดลีแห่งเดลีรัฐสุลต่านแห่งเดลีเดลีมีตั้ง 7-8 เมืองใครมาราชวงศ์ไหนก็สร้างขึ้นมาอ่ะขณะเดียวกันเมื่อสุลต่านแห่งเดลีสถาปนาขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีแต่นักรบมีแต่กอซีก็คือคนทำกอซวะนักรบคนทำจีฮัดไม่มีอาเลมและจะยึดทรัพย์นี้ได้อันนู้นได้อันนี้ได้อะไรได้จะจัดการยังไงแบ่งยังไงพอเป็นรัฐบาลแล้วจะจ่ายเงินทำนุบำรุงให้สุราและสุราละแวกเดียวกันมีวัดมีเทวาลัยจะทำยังไงไม่มีคนตัดสินก็สุลต่านแห่งกรุงเดลีจึงเขียนหนังสือไปยังคอลิฟะห์ราชวงศ์อับบาซียะอับบาซิดให้ส่งคนอาเลมเข้ามาและบรรดานี้แหละเป็นที่มาที่ส่งคนอาเลมเข้ามาและหนึ่งในอาเลมเข้ามาคือตระกูลไซยิดตระกูลลูกหลานท่านนบีที่มาเป็นตระกูลอบุลฮัสซันอาลีฮัสซันีอันนาดูบีเพราะฉะนั้น ท่านก็เกิดในวันที่24พฤศจิกายน1914สงครามโลกครั้งที่1พอดีสงครามโลกที่1ระเบิดและก็เป็นความพยายามของโลกตะวันตกในการโค่นล้มคอลิฟะห์เท่ากับว่าเมื่อคอลิฟะห์ล่มสลายใน1922หลังจากสงครามโลกระเบิด1914แล้วก็มุสตาฟากะมันอัตตาเติร์กยุติสุลต่านออตโตมัน1922และคงตำแหน่งคอลิฟะห์ไว้จนถึง1924รัฐสภาสาธารณรัฐตุรกี
ก็ลงมติว่าเราจะจ่ายเงินเงินเดือนน่ะแล้วจะจ่ายเงินให้คอลิฟะห์ทำอะไรคอลิฟะห์จะต้องวะมุดบินมารูฟวันเฮานีอานินมุงกัรกำชับความดีห้ามปรามความชั่วแต่ตอนนี้ในอิสตันบูลน่ะคนก็เดินถือขวดเบียร์ได้สบายเห็นไหมแล้วก็ถ้าจะแต่งงานกันก็อายุ18กฎหมายเลิกใช้กฎหมายชารีอะห์ใช้กฎหมายสวิสอายุ18ก็เดินเกี่ยวก้อยไปที่อำเภอจดทะเบียนได้เลยไม่ต้องมีวลีไม่ว่าจะวลีมุจบิดวลีแต่งตั้งไม่ต้องมีไม่ต้องมีอากัดนิกะก็ไปแล้วก็คอลิฟ่าไปทำอะไรถูกไหมบาร์คลับอะไรก็เปิดได้เต็มที่ไปหมดแล้วคอลิฟ่าทำอะไรจ่ายเงินคอลิฟ่าทำไมก็ยุติคอลิฟ่าสิ้นสุดคอลิฟ่า1924 และท่านเสียชีวิตในปีในวันที่31ธันวาคม1999ตอนนี้เราอยู่ในศาสวัตคือพันปีที่3ของคริสตศาสนาแต่พันปีที่3แต่มาได้18-19ปีเพราะฉะนั้น1999เป็นปีสุดท้ายและ2000เป็นปีสุดท้ายของศาสวัตที่2ครบ 2,000 ปีเท่ากับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดให้อบูฮัสซันสิ้นยุติลมหายใจยุติภารกิจในการเป็นมูฟักกิรในการเป็นนักคิดของศตวรรษที่20พอดีเมื่อจบ 2,000 ปีกลับบ้านได้ยุติใช่เห็นไหมไม่ได้เห็นแม้กระทั่งวันใหม่ของศตวรรษที่3เกิดที่หมู่บ้านของคนในเฉพาะสกุลที่สืบมาจากเซนาฮัสันบุตรของท่านอาลีนะผ่านทางที่เมื่อกี้บอกมูฮัมหมัดซุนนับซุนสกียะบิดาของท่านแล้วก็ปู่ย่าตาทวดก็ล้วนแต่เป็นอาเลมอุลามามาตลอดและก็เป็นมุญาฮิดีนเพราะต้องเข้าใจว่าพอจักรวรรดิโมกุลเสื่อมลงบรรดาอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยที่ต้องการที่จะขับไล่มุสลิมก็พังงาดขึ้นมามีมหาราชาฮินดูอย่างศิวะยีจากมหาราชตระรัฐที่มีบอมเบย์ก็ลุกขึ้นมาตีบ้านตีเมืองทั้งหมด มีมหาราชาต่างๆแล้วก็มีซิกขึ้นมาผมแต่ก่อนผมเป็นนักเรียนผมไม่มีความรู้เราเป็นนักเรียนเราก็มีสตังค์น้อยเราไม่มีฐานะแล้วก็เก็บสตางค์และค่ารถไฟค่าเดินทางถูกแล้วพอบอกเป็นนักเรียนก็ทั้งสองประเทศให้ลดราคาทั้งหมดก็นั่งรถไฟจากลักขณาไปยังพรมแดนอินเดียที่อัมริตสาสะอัมริตเมืองสำคัญของศาสนาซิกนะก็แล้วก็ข้ามพรมแดนไปยังลาฮอร์ที่ไปถึงลาฮอร์ก็เห็นมัสยิดใหญ่ซึ่งชาโอรังเซฟสร้างขึ้นมาลูกของคนที่สร้างราชมหาสร้างมัจจุคนให้ใหญ่กว่ากรุงเดลฮีอีกแต่แปลกใจที่ว่ามีครุฑวาราคือวัดซิกอยู่ข้างหน้าผมก็ถามคนที่พาไปทำไมมันมีวัดซิกนี่คือสุราอยู่ตรงนี้แล้วก็ลานเป็นสวนแบบสวนหลวงอ่ะแล้วก็ป้อมของมุสลิมที่ป้อมของมุสลิมป้อมโมกุลแล้วทำไมมีครุฑวาราตั้งอยู่ระหว่างมัสยิดกับป้อมเขาบอกว่ามีอยู่สมัยหนึ่งซิกมาปกครองเราก็ไม่รู้เรื่องมาในตอนที่ราชวงศ์โมกุลเสื่อมลงเนี่ยก็เป็นเรื่องอินแคชเมียร์เหมือนกันมุสลิมปกครองทั้งหมดเนี่ยแต่พอมุสลิมปกครองแล้วก็กลายเป็นว่าบางคนก็มาจากอัฟกานิสถานพอเห็นว่าพวกฮินดูมีกำลังมากขึ้นขี้เกียจปกป้องขายทิ้งก็ขายแคชเมียร์ทิ้งนี่คือปัญหาของเราเหมือนกันเอามานะไม่เอาเอามานะเหนื่อยเบื่อต้องกวาดนู่นกวาดนี่ขายแคชเมียร์ทิ้งแล้วก็คนที่ซื้อมหาราชาฮินดูซื้ออังกฤษซื้อแล้วก็เสียกับอังกฤษซิกเนี่ยได้แล้วก็เสียให้อังกฤษพอซิกแพ้อังกฤษแล้วอังกฤษก็ขี้เกียจดูแลอีกอังกฤษก็เลยขายอังกฤษต้องการตังค์เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่1ใช้ตังค์เยอะถูกมั้ยแล้วต่อไปจะมีสงครามที่2อีกรถถังเลยต่างๆเท่าไหร่ปืนใหญ่อังกฤษขายมหาราชาฮินดูที่รวยมากตอนนั้นรวยกันมากซื้อเพชรกันเยอะแยะไปหมดก็ซื้อแคชเมียร์ไปนี่แหละคนที่คนที่ยกแคชเมียร์ให้กับอินเดียนี่แหละ เพราะฉะนั้นปรากฏว่า
ผู้ปกครองเมืองลาฮอร์ต่างๆนี้ก็เสียให้แก่มหาราชาซิกมหาราชารันจิตสิงห์รันจิตสิงห์เพราะฉะนั้นในตอนนี้เองที่ซิกพังงาดขึ้นมาเนี่ยซัยยิดอะห์มัดชะฮีดซึ่งเป็นปู่ทวดของท่านเนี่ยก็ได้ระดมผู้คนเด็กหนุ่มทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นกองทัพอาสาไม่ใช่กองทัพโมกุลเป็นกองทัพอาสามุญาฮิดีนเนี่ยที่จะประจันบานกับพวกซิกที่จะรักษาบ้านเมืองมุสลิมแล้วก็ท่านได้ชะฮีดในสมรภูมิกับซิกก็เป็นปุยตายายของปุยตาทวดของอบูฮัสซัน จากนั้นบิดาของท่านคือฮักีมซัยยิดอับดุลไฮฮักีมคืออะไรฮักีมก็คือผู้มีฮิกมะแต่ผู้มีฮิกมะเนี่ยในไนยะนี้ไม่ได้หมายความถึงนักปรัชญาทั่วไปฮักีมเนี่ยหมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แพทย์แผนอิสลามตัวนี้เราจบแพทย์แผนนบีแต่นี่ไม่ได้แผนนบีเฉพาะแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาในโลกมุสลิมกล่าวกันว่าแพทย์แผนนี้เรียกว่าแพทย์ยูนานียูนานีคืออะไรภาษาไทยเราเรียกโยนกโยนกนครไม่ใช่ลำปางนะโยนกนี่คือยูนานก็คือกรีกที่กรีกจะมีแคว้นไอโอเนียกรีกฝั่งตุรกีจะเป็นไอโอเนียบรรดานักปรัชญาผ่านมหาวิทยาลัยมากันแล้วทั้งนั้นเรียนวิชาปรัชญานักปรัชญาในยุคแรกเนี่ยทาเลสเกิดที่เมืองมิเลตุสพวกนี้จะแสวงหาปฐมธาตุเข้าใจก่อนยังไม่ใช่โซเครติสยังไม่ใช่ปลาโตแสวงหาว่าไม่เชื่อพระเจ้าโลกนี้เกิดมาเองจากวัตถุแต่อะไรเป็นวัตถุอันแรกในจักรวาลก็ไปสู่ที่มาดินน้ำลมไฟจากดินน้ำลมไฟนี้จึงผสมผสานสลายตัวนับพันล้านปีจึงไปเป็นอากาศประเภทต่างไปเป็นหินประเภทต่างๆไปเป็นดินต่างๆเพราะมันซ้อมสลายเจอดินเจอชื้นเจอร้อนเจอออกซิเจนมาจึงเป็นชีวิตสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมานี่คือที่มาเพราะฉะนั้นวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็วิชาวิวัฒนาการเนี่ยไม่ใช่ของชันดาวินชันดาวินไปคว้าอากีดัสกรีกข้อนี้มาพัฒนาต่อเข้าใจกลับมาในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นที่ไอโอเนียเนี่ยมุสลิมเวลาเรียกไอโอเนียคืออะไรไอโอเนียก็คือยูนานไม่ใช่ยูนานนะนี่ยูนานยูเนียเพราะฉะนั้นปรากฏว่าในการแพทย์เนี่ยกล่าวกันว่านักอุลามามุสลิมก็เชื่อว่าท่านลุกมานเนี่ยท่านลุกมานแล้วเรียกว่าลุกมานอัลฮากีมในความเป็นปัญญาทรงปัญญาของท่านเนี่ยท่านเป็นแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะแพทย์ในแผนนี้คืออะไรดูรักษาบาลานซ์ของภูมิคุ้มกันร่างกายและของร่างกายเช่นผมก็ไม่ได้เป็นฮากีมนะแต่ว่าเราเล่าเฉยถ้าตัวร้อนก็ให้กินสมุนไพรที่เย็นถ้าตัวเย็นแบบเป็นลมก็ให้กินสมุนไพรและก็ธาตุต่างๆที่จะให้ร่างกายอุ่นขึ้นมาถ้าระบบย่อยอาหารอ่อนแอก็ทานสมุนไพรต่างๆที่จะบำรุงการย่อยอาหารก็แค่จัดอย่างเงี้ยนี่คือระบบฮากีมเพื่อรักษาดุลยภาพตัวอย่างเช่น ที่คนมาที่โรงเรียนผมแล้วบอกอาจารย์ทำไมเมหรอบนี่มันสีทองมันแวววาวจังนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะนิดหน่อยว่ามันแพงผมบอกอ๋อเราไม่ได้ทาสีกระป๋องนะเราปิดทองใช่แล้วมันก็แพงไงพอมีสตังค์ทีผมซื้อไป10แผ่น20แผ่นผมว่างๆเด็กกำลังนั่งท่องกุรอานผมก็ไปปิดทองนักเรียนคนนึงเป็นลูกประธานเขามายืนดูผมดูอะไรไม่ไปเข้าห้องเรียนนะเออด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์จะจัดงานเนี่ยผมว่าด็อกเตอร์ประกาศเลยเชิญปิดทองมิฮรอบ ดูเขาคิดสิเออไปเรียนไป เพราะถ้าอาจารย์อนัทเชิญปิดทองมิฮรอบเนี่ยดังมากไม่ต้องไปทะเลาะใครเลยอ่ะดังเลยอ่ะนะดังข้ามคืนดังกว่าโต๊ะครูคนอื่นไปทีนี้คนก็ตะกิดตะขวงใจทำไมจะต้องปิดทองทองมันฮารามบะไม่แล้วไม่เข้าใจนะว่าทองคำเปลวเนี่ย
คนที่คิดคนแรกในโลกนี้คือไซนาลุกมานลุกมานเพราะท่านเป็นหมอทีนี้เห็นไหมในสมุนไพรอ่ะใส่นู่นใส่นี่ใส่ไข่มุกใส่ทับทิมใส่แล้วจะกินยังไงอ่ะใส่ทองลงไปคุณจะเอาตะไบมาฝนทองคุณกินไปก็เป็นโรคกระเพาะเห็นไหมเพราะมันก็จะเป็นกระดาษทรายอยู่ดีเป็นเม็ดแบบกระดาษทรายไซนาลุกมานจึงได้คิดว่าทองจะกินยังไงอ่ะก็นั่นแหละเป็นที่มาที่อาจจะมีมาลาอิก้าหรืออะไรมาสอนว่าเอาทองไปชิ้นเล็กๆอ่ะเสี้ยวเล็กๆแบบเสี้ยวที่หลุดมาจากน้ำเตยอะไรเงี้ยไปใส่กับแผ่นหนังอะแล้วซ้อนไปซ้อนมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วเอาค้อนทุบอะทุบจะแบนออกไปเป็นยิ่งกว่ากระดาษเห็นไหมคนที่เขาไปลงพวกนี้ไม่พวกนี้ละหมาดอย่างเดียวไปลงเสริมสวยอะเอาทองทาใช่ไหมทาถ้ามันซึมหายไปเลยไงผมก็ฟังเข้ามาเฉยๆนะทาทองจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นทองจึงย่อยสลายได้เวลากินเข้าไปไงด้วยเหตุนี้เองขนมในอินเดียนะครับยาที่บ้านผมปู่ย่าตายายนี่เป็นหมอแผนโบราณเป็นหมอจากอยู่ที่มหานาคหมอสะอาดปู่ย่าตาทวดข้างแม่เขาก็พอเป็นยาที่เราบดแล้วอ่ะก็จะรีดออกมาเป็นเส้นแล้วก็ตัดเป็นชิ้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 นเหมือนหลอดอ่ะแต่ว่าตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นพอกินได้อ่ะแล้วเขาจะเอาทองมาปิดเพื่อจะได้กินทองกันไปด้วยทุกวันนี้ไม่มีคนทำและล้มหายตายจากไปหมดก็มีแต่เม็ดยาเก็บเอาไว้นะเก็บไว้นิดหน่อยในขวดแก้วมันถึงเรื่องอะไรแล้วมันเรื่องทองเนี่ยเพราะฉะนั้นฮากีมพ่อของอบูลฮะซันเนี่ยเป็นฮากีมแบบนี้ก็คือจะรักษาด้วยการให้ยามีสมุนไพรต่างๆแต่เป็นอะเล่มด้วยนะแล้วก็เขียนสารานุกรมสารานุกรมเนี่ยรวบรวมชื่ออุลามาในอินเดียตอนนั้นก็คือบังกลาเทศอินเดียปากีสถานและบางส่วนตอนใต้ของอัฟกานิสถาน 5,000 คนดูสินี่คืออินเดียต้องเข้าใจนะไปเรียนศาสนาเนี่ยตอนผมจะไปเรียนศาสนาตอนนั้นผมเรียนอยู่บ้านคุยสมัยอินอะห์มัดแล้ววันธรรมดาเรียนโรงเรียนคาทอลิกศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปนอนบ้านครูก็แล้วก็ไปละหมาดที่บางกอกน้อยก็มีคนเข้ามาส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่อาหรับผมก็ถามว่ามาทำอะไรเนี่ยบอกมาส่งหลานอ๋อไปเรียนที่ไหนก็บอกประเทศแล้วนี่อยู่ทำไมเนี่ยผมก็มาเรียนกับครูเหมือนกันจะไปเรียนศาสนาเหมือนกันไปไหนล่ะอินเดียโอ้ใครก็ไปเรียนอินเดียมันอยู่ใกล้พาราณสีไม่ใช่เหรอทำไมไม่พนันสีมันนะเพราะคนไม่เข้าใจว่าเรียนศาสนาต้องไปยังประเทศที่ฟุตฟิตฟอร์ไฟอาหรับไงแต่ว่ามีประเทศอาหรับประเทศหนึ่งผมไปบรรยายเหมือนกันก็ไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาไม่เชิญอีกไปเจอนักเรียนไทยจบมาจากปอนเนาะนั้นเป็นนักเรียนมุสลิมเขาคุยกับภรรยาผมเขาบอกนี่ถ้าเรามาเรียนที่นี่นะถ้าเราจะเอาอาหรับเป็นแบบอย่างไปบ้านเรานะไม่ได้เลยคุณต้องเข้าใจไม่ได้เลยก็คิดดูแล้วกันว่าประเทศอาหรับบางประเทศน่ะก็จะมีอาเลมอุลามาดังทั่วโลกเลยนะแต่เวลาเขาแต่งงานน่ะผู้หญิงก็ใส่อับบายาเนี่ยข้างในเขาใส่มินิสเกิร์ตครับแบรนด์เนมแล้วพอไปถึงที่อันนี้ก็ฟังเขาเล่ามาแล้วไม่ได้ไปดูพอไปถึงที่สโมสรนะฟังมางั้นแหละเขาให้เป็นพหูสูตรไงพอไปถึงที่สโมสรก็ถอดอบายาออกใส่ล็อกเกอร์ไปจิ้มประตูผู้หญิงเข้าแล้วประตูผู้ชายรถก็จะจอดก่อนให้ผู้หญิงลงก่อนผู้หญิงก็จะวิ่งลงไปประตูล็อกเกอร์ก็มีล็อกเกอร์ก็ถอดอบายานี่ก็เข้าสู่เสรีภาพถูกไหมแล้วก็ใส่ล็อกเกอร์ไว้ชุดแพงๆแล้วก็กระเป๋าตังอะไรก็ใส่ไว้ในล็อกเกอร์แล้วก็มินิสเกิร์ตแล้วก็ผมก็จะเป็นทำแบบแหม่มเลยอ่ะเป็นผมมาจากปารีสมาจากลอนดอนแล้วเวลาไปนั่งเป็นยังไงเขาร้องเพลงและเต้นรำครับแล้วก็สูบบรกูมีไหมงานวลีมาไทยมีไหมจะเอากลุ่มไหนก็ไม่มีมีแอบๆน้อยๆนิดหน่อยเขาไม่เชิญเราแบบนี้ในภาพรวมเขาไม่มีครับเพราะเขาเขินกันหมดถูกไหมเขาก็
เราก็น้อยมากอะแล้วก็ในร้านอาหารผมก็ไปทานที่ร้านอาหารตัวสามีเป็นยังไงโอ้โหเป็นนักธุรกิจขายของทั่วโลกขายของภรรยาอุ้มลูกขวบกว่าลูกก็ไตที่คางแม่ก็ทำผมเป็นแหม่มเลยผมสีทองฟูนั่งไขว่ห้างแล้วก็สูบบรกูแล้วก็พ่นบรกูแล้วก็ลูกนะนี่ปัญหาอ่ะอุลามะ 5,000 คนในอินเดียในสมัยนู้นนะสมัยก่อนอบูฮัสันเกิดหนังสือนั่นคือนุซฮะตุลคอวาติรก็คือที่หย่อนที่พักจิตใจที่หย่อนใจเมื่อได้คำนึงหวนหาบรรดาคนดีคนซอลและในอดีตประมาณนี้ชื่อสมัยชื่อแบบไพเราะ แล้วก็แม่ของท่านเนี่ยแม่ของท่านก็เป็นผู้มีการศึกษาเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาแม้จะอยู่ในบ้านก็ตามแม้จะออกนอกบ้านใส่นักอบไปก็ตามแต่ก็มีการศึกษาได้ประพันธ์บทกวีนะมากมายนะครับที่พรรณนาเรื่องศาสนา แต่ว่าเนื่องจากบิดาเนี่ยเสียชีวิตเร็วขนาดเสียชีวิตด้วยเหตุนี้ท่านยังเขียนหนังสือได้เล่มเดียวที่เป็นหลักนุสตุลคอวาติรวบรวมอุลามะ 5,000 คนซึ่งเมืองไทยไม่มีใครทำทุกวันนี้เราพอจะจำได้แต่ว่าโต๊ะครูคนนี้เจ้าของที่สร้างโรงเรียนนี้มีครูกี่คนเขาเป็นลูกศิษย์ของครูอะไรมั่งและลูกศิษย์ของเขามีกี่คนแน่นอนลูกศิษย์อาจจะมีเยอะเป็นร้อยแต่ลูกศิษย์เด่นๆกี่คนนี่เป็นต้นแล้วก็แนวความคิดของเขามาจากสกูลเนี่ยแนวอะไรยังไงเราไม่มีทำเป็นเล่มเราแต่พูดเล่าเฉยๆแต่เขาเขียนไม่เป็นละเอียดมาก เพราะบิดาเสียชีวิตเร็วก็อยู่ในการอุปการะดูแลและก็ตัรบียะห์ของพี่ชายก็เป็นหมอเช่นเดียวกันหมอแผนอิสลามเนี่ยฮะกีมอับดุลอาลีอัลฮัสนีนะครับแล้วก็ท่านก็อยู่ชนบทในรัฐอุตรประเทศแต่เมืองหลวงอุตรประเทศคือลัคนาว ท่านก็ไปเรียนที่ลัคนาวเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังที่มาของอาลีกาเดียวบันลัคนาวแล้วก็อีกสายเบรนวีที่นัดดวาเนี่ยนัดดวาในเวลานั้นก็แน่นอนอุลามะเต็มไปด้วยสปิริตที่สูบฉีดเพื่อที่จะกอบกู้อิสลามอย่ากอบกู้อะไรทดไว้ก่อนและก็การเลือกที่ตั้งนัดดวาเนี่ยมีนัยยะเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนัดดวาจึงตั้งอยู่ตรงนั้นริมแม่น้ำและฝั่งตรงข้ามเราเรียกว่าชะฮีดปาร์คคือสวนของชะฮีดนัดดวาทำไมตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเราไม่เข้าใจนี่คือนัยยะที่เขาใส่ไว้ทั้งหมด เรียนหนังสือที่ดารุอูลูมนัดดวาตุนอุลามานะมีครูบาอาจารย์สำคัญหลายคนเช่นมารณาซัยยิดสุไลมานนัดดวีแล้วก็มารณาไฮเดอร์ฮัสซันคารและท่านอื่นๆการที่ท่านมีบ้านอยู่ในเมืองลัคนาวบ้านที่สองในเมืองลัคนาวแล้วก็เรียนที่นัดดวาที่เมืองลัคนาวเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางภาษาอูรดูทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในภาษาอูรดูภาษาอูรดูมีความไพเราะมากนะและการศึกษาในนัดดวาเนี่ยก็ดึงดูดอาเลมไม่เฉพาะจากอินเดียนัดดวาแปลว่าสมาพันธ์อุลามะของอินเดียส่วนดารุลอูลูมก็คือโรงเรียนศาสนาขึ้นอยู่กับสมาพันธ์อุลามะอย่างเช่นดารุลอูลูมเดียวบันคือโรงเรียนศาสนาแห่งเมืองเดียวบันครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยก็มีเชคคอลีนอาหรับคนอินเดียเรียกเชคคอลีนอาหรับหรือว่าเชคคอลีนยามานีเป็นชาวเยเมนและคนที่สองคือเชคตะกิยุดดีนอัลฮิลาลีเป็นมอร็อกโกอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งคือภาษาอาหรับในอินเดียนั้นเป็นภาษาที่เรียนไวยากรณ์อย่างแข็งแกร่งและเป็นภาษาแบบที่ซอฮาบะใช้คือต้องเข้าใจว่า เวลาเราไปมองดูประเทศอาหรับมี22ประเทศแต่อินเดียเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศอาหรับแต่ต้องเข้าใจว่าอินเดียมีนักวิชาการภาษาอาหรับตอนนี้ถ้าอินเดีย200ล้านคนมีคนรู้ภาษาอาหรับ3ล้านคนมากกว่าประเทศอาหรับเล็กๆบางประเทศครับที่มีประชากรเป็นแสนน่ะต้องเข้าใจก่อนและภาษาเนี่ยมีเปลี่ยนใช่ไหม
ตัวอย่างเช่นพี่จะยกตัวอย่างละครก็นี่ก็ไม่ดูละครกันดูแต่เรื่องศาสนาก็เอาไงดีอ่ะสมัยรัชกาลที่6เดาถูกใช่ไหมสมัยรัชกาลที่6เราถามว่าไงใต้เท้าขอรับขอประทานโทษขอรับเวลาตามนาฬิกาของท่านบอกเวลาเท่าไหร่ดีมากนี่จบสงกุหลาบเลยเนี่ยจบเทพศิรินทร์สมัยโบราณเวลาตามนาฬิกาของท่านบอกเวลาเท่าไหร่ขอรับสมัยนี้ว่าไงเอ๊ะกี่โมงแล้วโมงเท่าไหร่เวลาอาจจะน้อยกันก็ได้ภาษาวัยรุ่นน่ะถูกไหมซึ่งคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอุปสรรคอย่างหนึ่งปลอมเข้าไปในเฟซของลูกหลานไม่ได้เพราะพูดไม่เป็นพูดเป็นอาจารย์แม่อาจารย์ป้าไปตลอดถูกไหมเขาไปดูได้แต่ว่าจะเขียนยังไงวะใช้ภาษาไม่ถูกตกลงตามนั้นเขาไม่ตกลงโอเคถูกไหมอันนี้ก็ยังตกลงตามนั้นโอ้โหวันนี้เป็นอะไรที่โอ้โหวันนี้จะทับเอา4ภาษาไทยเหรอเพื่อนงงปกติโอเคใช่ไหมว่าอันนี้ก็คือทักมามีอะไรกันนั้นหรือจริงๆก็คุยกันว่าเห็นไหมโอเคจึงทำให้ภาษาอาหรับในอินเดียเนี่ยไม่เคลื่อนเลือกคำนะเลือกภาษาแล้วไม่เคลื่อนด้วยเหตุนี้คนจำนวนมากไม่เข้าใจถ้าใครเคยเรียนภาษาอาหรับโรงเรียนภาษาอาหรับจะสอนเสมอว่าเวลาทักทายกันให้พูดว่าทักทายคือซอบาฮันคอยร์รู้จักใช่ไหมโอเคถามว่าอ่านฮะดีษมาตั้งเท่าไหร่แล้วมีไหมซอฮาบะห์ทักกันสวะฮันไครยาอบาบักสวะฮันไครไม่มีหรอกอันนี้คืออะไรกูดมอร์นิ่งคุณต้องเข้าใจนี่คือกูดมอร์นิ่งแล้วก็จะตามโรงเรียนยังต้องเรียนอีกยังต้องกูดมอร์นิ่งเข้าใจยังอันที่สองก็คือมันเป็นผลมาจากนโปเลียนเข้ายึดประเทศอียิปต์แล้วก็สร้างจินตนาการให้เราดูถูกภาษาของซอฮาบะห์อยู่เห็นนี้เราจึงได้รับคำบอกเล่าจากนักเรียนที่ไปเคยเป็นประสบการณ์ไงถ้าไปพูดฟุสฮะอาหรับจะกำลังตักถั่วอยู่ดีๆโอ้โหออกมาจากซีรีส์เรื่องคอลิฟะห์เรื่องคอลิฟะห์ฮารูนอัรรอชีดเหรอเห็นไหมเพราะคุณพูดภาษารัชกาลที่6ไงขอประทานโทษขอรับถ้าผมจะสอบถามว่าสี่แยกข้างหน้าถ้าผมเลี้ยวขวาจะนำผมไปสู่พิพิธภัณฑ์ได้ไหมขอรับถูกไหมก็ไม่พูดแล้วไงเลเรอฮิลามักทัศไอ้ข้างหน้านี่ไปพิพิธภัณฑ์ได้ไหมอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาแล้วจะเห็นนี้ทำให้ชาวอาหรับไม่เข้าใจอัลกุรอานนี่คืออุปสรรคที่นักล่าอาณานิคมวางไว้และบรรดาอิควานนะจึงได้บอกว่าเราถ้าเราจะแก้ปัญหาอียิปต์ได้ต้องให้ชาวอียิปต์ตระหนักว่าอามานะของเราคือการพูดภาษาอาหรับฟุสฮะเรื่องอิควานก็มีปัญหาอีกเพราะผมไปต่างประเทศนะถ้ารับโทรศัพท์120บาทมีอยู่ประเทศหนึ่งโทรศัพท์ดังใช่ไหม120แต่เผอิญดูเป็นฮัจญะห์มีสตังโอ้สงสัยจะโทรมาถามบัญชีรับบานีแน่เลยบริจาค120คำนวณแล้วคุ้มฮัลโหลครับอาจารย์ครับสรุปเลยหมายก็จะถามอะไรก็อาจารย์ถามหน่อยได้ถามได้เลยครับอีควานมันได้ไหมอาจารย์ไปแล้ว120ที่ต่อไปก็คือขึ้นทีละ30อันนี้ก็มันทํามันยังไงล่ะครับฮัจญะห์มันเกี่ยวอะไรกับฮัจญะห์ล่ะคือเค้าว่าไม่ได้นะอาจารย์ก็เดี๋ยวก่อนฮัจญะห์ทําอาชีพอะไรล่ะที่มันจะไปเกี่ยวกับอีควานมันจะได้บอกถูกอ๋อฉันก็ทําเฟอร์นิเจอร์ส่งออกแหละอัลฮัมดุลิลละห์มันอีควานจะไม่มาหลอกหลอนฮัจญะห์หรอก
ต่อไปก็คือตรงนี้เองท่านอบูลฮัสซันเนี่ยได้รับความรู้จากภูมิปัญญาอุลามะอินเดียซึ่งมีมาแต่เดิมซึ่งเป็นคลาสสิกเป็นคลาสสิกยังไงในโลกของเราช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต้นศตวรรษที่20เนี่ยมีศูนย์กลางการเรียนหะดีษอยู่3แห่งในโลกที่เรียนแบบสมัยอิหม่ามมาลิกแห่งหนังสือมุวัตเตาะตื่นเช้าอิหม่ามมาลิกจะอาบน้ำใส่เครื่องหอมแล้วออกมานั่งบนตังนักเรียนเป็นร้อยคนทุกคนนั่งก้มหน้าและอิหม่ามมาลิกก็จะพูดถึงวันนี้บทเรื่องอะไรอันมาลิกอันนาฟิยะอันนี้บันิอุมารไม่อันมาลิกอันนาฟิยะอันนี้บันิอุมารอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนาฟิยะฟังจากครูของเขาครูของเขาคือลูกชายท่านอุมัรซึ่งลูกชายท่านอุมัรฟังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กที่มาจดเป็นยังไงอันมาลิกมาลิกฟังจากนาฟิยะนาฟิยะฟังจากอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสนัดหะดีษก่อนจากนั้นเวลาหะดีษเล่าไปเนี่ยในหะดีษที่รายงานที่บางหะดีษของบุคอรีจะยาวมากมีหลายคนก็จะหยุดครูจะหยุดว่าคนคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนเคยเป็นคนที่มะดีนะห์อพยพไปเป็นอาเลมที่ซีเรียที่ชามมีมัซฮับทางความคิดในเรื่องกอดอกคืออะไรเอากอดอกแล้วกันนะไม่ต้องกุนูดเดี๋ยวเดือดร้อนอีกกอดอกยังไงกระดิกนิ้วหรือไม่ใช่ไหมเขาจะหยุดเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ของท่านเป็นใครลูกศิษย์ของท่านเป็นใครนักเรียนก็จะฟังหะดีษนี้แต่หะดีษท่านรายงานนี้อิหม่ามอบูฮานีฟะเอาไปใช้ว่ายังไงส่วนมาลิกว่ายังไงส่วนอิหม่ามชาฟิอีว่ายังไงและอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันว่ายังไงนี่คือวิธีการเรียนแบบโบราณแม้จะเรียนไม่หมดแต่ต้องฟังหะดีษทั้งหมดเกิดมาในชีวิตบารักัตของคนที่เรียนหะดีษคือได้ฟังหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบุคอรีทั้งเล่มเขาเรียกเดาเราะห์ดารูรุดาวรันดูทวนได้ฟังทั้งเล่ม2ปีจากนั้นครูจะให้สนัดก็คืออนุญาตให้ถ่ายทอดหะดีษนี้จากเธออนุญาตให้เธอถ่ายทอดจากชั้นชั้นไปยังครูของชั้น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 ยังเป็นต้นยังผมขึ้นไปจนถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม43ชั่วคนนี่คือสนัดที่เราได้รับถ้าคนไปเรียนดัดดูบาหลังจากนี้ก็อาจจะเป็น44หรือยัง43อยู่นี่เป็นต้นสมัยผมบางสนัดหยุดที่43คนขึ้นไป43นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นศูนย์กลางการเรียนแบบนี้มี3แห่งหนึ่งคือที่อัลอะซฮัรอัชรีฟกรุงไคโร2ที่บุคอรอในสมรกันไม่ใช่บุคอรอในอุซเบกิสถานในตอนนี้3ในกรุงเดลฮีแต่หลังจากฝรั่งเข้าล่าอาณานิคมทั้งหมดหมดไปหมดเหลือที่อินเดียเท่านั้นจากเดลีก็ขยายไปยังตอนนี้เดียวบันไปยังนัดดูบาไปในต่างๆตอนนี้ก็มีปากีสถานแล้วก็มีบังคลาเทศก็ไปจากเดียวบันนี่เป็นต้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะฝรั่งไม่สามารถทำลายบุกก็ไปทำลายความซับซ้อนของสังคมอินเดียได้เพราะมันเยอะคนเยอะคือประเทศอาหรับบางประเทศคนน้อยไงพอคนน้อยปั๊บพอเลิกปั๊บเลิกเลยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการแพทย์เมื่อกี้เนี่ยการแพทย์ยูนานีเนี่ยซึ่งมีอยู่ในอาหรับและเปอร์เซียหมดไปหมดครับทุกวันนี้ถ้าใครไปเดินในตลาดกรุงไคโรในตรอกซอกซอยคงจะเห็นมีร้านขายขวดมีสมุนไพรเต็มไปหมดแต่คนที่ปฏิบัติอาชีพแพทย์แบบนี้หมดครับหรือกระท่อนกระแท่นไม่ครบแต่ถ้าในอินเดียปากีสถานยังอยู่ครบเพราะเป็นสังคมที่ซับซ้อนซึ่งอังกฤษเข้าไม่ถึงเป็นต้น หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ขอกล่าวตามนี้ว่าอับดุลฮัสซันเนี่ยจึงมีภาษาอาหรับที่ดีมากและคนอินเดียทั่วไปภาษาอาหรับดีหมดเพียงแต่ว่าบางคนพูดไม่ได้แต่อับดุลฮัสซันเนี่ยเนื่องจากว่าพอมีครูเป็นอาหรับด้วยก็ได้ฝึกพูด
ึกพูดกับครูบาอาจารย์ฝึกโต้ตอบฝึกอธิบายฝึกแล้วก็ซักถามปัญหาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาในเวลานั้นล้วนจังมาจากประเทศอาหรับซึ่งเป็นเมืองขึ้นฝรั่งทั้งหมดและกำลังอยู่ในสภาวะที่กำลังจะได้รับเอกราชรัฐชาติสมัยใหม่โมเดิร์นเนชั่นสเตทกำลังจะเกิดขึ้นแต่นี้จะนำไปสู่เรื่องนักคิดแล้วตอนนี้แล้วเราจะเข้าใจปัญหาโลกมุสลิมว่าทำไมโลกมุสลิมไม่สามารถช่วยโรฮิงญาไม่สามารถช่วยปาเลสไตน์ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยตอนนี้ทั้งที่เวลานั้นเราก็อธิบายกับชาวโลกเราเป็นเรือนร่างเดียวกันซึ่งตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงในประเทศไทยไม่เชื่อแล้วครับว่าเราเป็นเรือนร่างเดียวกันเพราะเขามีลิสต์รายชื่อที่เราทะเลาะกันหมดถูกไหมเอามันละเอียดมากแล้วเขาไปนั่งฟังด้วยถูกไหมแล้วก็คุยกับเราด้วยหมออาจารย์โอ้ดีจริงอาจารย์แต่เขาไปนั่งฟังถูกไหมเขาเป็น FC แล้วไปทุกงานมากกับเราขณะ FC ของอาจารย์ที่เป็นมุสที่เป็นเราเฉยๆอ่ะบางทีไม่ติดงานอื่นถูกไหมแต่ของเขาเป็นนายให้ไปฟังไงไปทุกงานเลยเป็น FC ตัวจริง แล้วฉะนั้นอบูฮัสซันเนี่ยจึงได้แล้วก็อย่างนึงก็คือสิ่งที่แตกต่างของการเรียนศาสนาในประเทศอินเดียซึ่งไม่ใช่ประเทศอาหรับคือเราจะต้องมีการฝึกพูดอาหรับโดยเฉพาะยิ่งฝึกคุตบะซึ่งสิ่งนี้นักเรียนไทยที่ไปเรียนในประเทศอาหรับบางประเทศไม่มีความจำเป็นเขาไม่มีกิจกรรมนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีเวลาดูแลเขาคิดว่าคุณอยู่ในบรรยากาศอาหรับแล้วคุณไปพูดเองเพราะฉะนั้นเด็กไทยก็คืออะไรพอแล้วนะกลับมาที่ห้องก็ผัดข้าวผัดนะทำน้ำพริกอะไรเงี้ยทำส้มตำแล้วไปอะไรไปตลาดก็พูดแค่กิโลเท่าไหร่อันนู้นล่ะอันนี้เอาอีกหน่อยเพิ่มอีกนิดลงป้ายหน้านะจอดอะไรเงี้ย แต่ที่อาหรับที่อินเดียเนี่ยจะต้องพูดว่าอ้าว วันศุกร์นี้คืนค่ำคืนวันพฤหัสเนี่ยพูดเรื่องสบัดพูดเรื่องความยากจนดีหรือไม่ดีพูดเรื่องการถือศีลอดในยุคปัจจุบันก็ต้องไปนั่งคิดมาก่อนจะพูดอะไรตั้งเรียบเรียงสิ่งที่อยู่ในความคิดเรียงความคิดก่อนให้ตกผลึกก่อนแล้วถ่ายทอดความคิดมาเป็นภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดภาษาอาหรับแบบ น้ำไหลไฟดับแต่เขาพูดก็คือตรงกับเป้าหมายก็คือคุณไปเรียนเพื่อจะกลับมาบอกชาวบ้านว่าท่านนบีทำอะไรถูกไหมถ้ามีคนบอกโอ้ผมไม่ไปเรียนแล้วที่อินเดียทำไมอ่ะภาษาอาหรับไม่ดีเลยอ่ะไม่ดียังไงรีโมทก็ไม่มีภาษาอาหรับคำว่ารีโมทแล้วก็มีซอฮาบะห์ท่านไหนพูดรีโมทมึงอ่ะมายาฟีอิสติมาลบทกล่าวว่าวิธีการใช้รีโมทจะกดปุ่มไหนก่อนข้างขวาไอ้สิ่งเหล่านี้มันไปเรียนรู้ทีหลังได้บางคนบอกโอ้โหผมไม่ไปเรียนที่อินเดียคำว่ากรรมการก็ไม่มีโค้ชก็ไม่มีถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าที่ประชาชนในละแวกบ้านเราจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพราะอบูฮัสซันจึงฝึกฝนภาษาอาหรับนะ และหลังจากนี้ในวัยหนุ่มเนี่ยนะครับท่านจึงได้เริ่มเดินทางในปี1951ซุมมะอินนะฮูคอรยาฟีซะนัดกะดาฟีเราะห์รัตินญาบินฟีฮาอาวาซิมุชชัรกิลอาหรับีมุสตะตัลลิอันอะฮวาลุฮาดีนียะวัลอิจติมาอียะวะซะกอฟียะในปี1951เนี่ยอบูฮัสซันจึงได้เริ่มเดินทางไปเยี่ยมเยียนบรรดาเมืองสำคัญในโลกอาหรับเพื่อที่จะเรียนรู้สภาพทางศาสนาสภาพทางสังคมสภาพทางวัฒนธรรมแต่ว่าตอนนี้ท่านไปเนี่ยนะชื่อเสียงท่านไปก่อนแล้วหนังสือท่านไปคนอาหรับอ่านแล้วท่านจึงไปดูที่หลังเขียนเรื่องอาหรับวิเคราะห์เรื่องอาหรับและวิจารณ์เรื่องอาหรับและโลกมุสลิมก่อนที่จะไปเห็นโลกอาหรับ
วะกานัตชิฮรอตุฮูกอดซะบะกัตฮูบิกิตาบิฮิลละซีตะนาวะลัตฮูอัลไอดีวัลกุลูบวัลอุกูลฟีบิลาดิลอาหรับแต่ปรากฏว่าท่านเดินทางไปประเทศอาหรับหลายประเทศในปี1951แต่ชิฮรอตุฮูเนี่ยชื่อเสียงของท่านซะบะกัตฮูไปถึงที่นู่นแล้วก่อนท่านจะไปเรียกว่าสโมสรสมาคมองค์กรต่างๆพากันพูดแล้วว่าอับุลฮัสซันแห่งอินเดียจะเดินทางมาและผู้คนบอกจะมาเมื่อไหร่จะให้จัดให้ท่านได้พูดบรรยายด้วยสินี่เป็นต้นหนังสือของท่านได้อยู่ในมือของผู้คนจำนวนมากตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนจำนวนมากและทรงพลังขับเคลื่อนอยู่ในปัญญาในสมองของผู้คนในประเทศอาหรับจำนวนมากอับุลฮัสซันถ้าไปดูใน YouTube เวลาพูดอับุลฮัสซันจะพูดช้าๆมากแต่ว่าถ้าบรรยาย45นาทีเนี่ยบรรยายเสร็จถอดเทปสมัยก่อนถอดเทปพิมพ์หนังสือได้เลยแก้3จุดแก้นี่ก็คือมันดีอยู่แล้วแต่อาจจะอันนี้เหมาะกว่านี่คือที่ผมเห็นนะอบูฮัสซันไปไหนมาไหนกลับมาทีก็เอานักเรียนในนัดวาก็มานั่งฟังอบูฮัสซันอบูฮัสซันจะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆพูดแล้วก็ผมเรียนนัดวา7ปีไม่รู้เรื่องว่าอบูฮัสซันพูดอะไรในตอนแรกอะไม่รู้เรื่องขนาดว่าแปลหนังสือกลับมาลงพิมพ์ในอัลญิฮาดแปลบางเรื่องนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะจะแปลไม่ผิดนะแปลทุกประโยคแปลจะพูดอะไรมรณานี่พูดอะไรจนกระทั่งได้ไปเรียนที่เดียวบันย่อนปีคนอินเดียเนี่ยเขาก็สมัยก่อนอินเดียห้ามนำเอาน้ำซำๆเข้ามามากเขาเข้มงวดก็เอาน้ำซำๆมาแกนลอนเล็กๆแล้วก็มาเทใส่โอ่งแล้วก็กวนคนแล้วก็ตักใส่ถังแจกนักเรียนเยอะผมก็เห็นกำลังทำข้อสอบอยู่เห็นคนใครได้น้ำซำๆก็จะลุกขึ้นยืนแล้วก็ไปทางคิบลัตแล้วก็ขอดุอาผมก็ลุกขึ้นยืนขอดุอาบ้างขอให้เราเข้าใจเถอะว่าอับบุลฮัสซันเนี่ยสอนอะไรวิชาความรู้ศาสนากินเข้าไปน้ำซำๆเหมือนประหนึ่งมันซาบซ่านลงไปเรารู้สึกอะแต่ไม่ใช่ว่ากินปั๊บอ่านรู้เรื่องเลยนะอันนี้ก็ตัสรู้ก็ใช้เวลา 4-5 เดือนค่อยๆเริ่มเข้าใจเดี๋ยวอบูฮัสซันพูดเอามาอ่านอีกทีนึงตอนนี้เข้าใจหมดแล้วที่พูดทั่วโลกอ่ะพูดทั่วโลกยังไงอ่ะมันสิ่งที่อบูฮัสซันพูดทำไมผมไม่เข้าใจตอนแรกๆแล้วเวลาผมกลับมาตอนนั้นกลับมาก็ยังเรียนอินเดียไม่จบอ่ะแต่ว่ารอเรียนต่อก็มีเวลา7เดือน8เดือนอะไรเงี้ยก็ไปขออาจารย์มุสตาฟาบอกขอสอนหนังสือหน่อยจะได้มีตังค์ใช้มีตังเก็บไปเรียนพออยู่ที่ศาสนูปถัมภ์อ่ะเขาก็จะมีคนมาติดต่อให้ไปบรรยายไงอาจารย์วิทยาท่านก็จะจัดให้อะไรเงี้ยทีนี้ที่สันติชนก็มี5สัปดาห์4สัปดาห์ใช่มั้ยพอเดือนไหนมี5สัปดาห์เนี่ยเขาก็จะอ้าวอนัทไปพูดหน่อยหรือว่าใครไม่ว่างอ้าวอนัทไปพูดหน่อยผมไปพูดผมก็ใครๆก็พูดเรื่องอื่นไงผมก็ไปถึงเนี่ยเล่าเรื่องมุสลิมกับโรมันนะจักรพรรดิโรมันอะไรต่างๆก็ไปสอนจบก็ขึ้นรถสองแถวออกมาปากซอยโตฮัตยานะครับก็จำผมไม่ได้เราไปครั้งเดียวพอขึ้นมาก็ไม่ได้มองใครพอขึ้นมาเขาก็เมาส์กันใหญ่เลยโอ้โหกูงงไปหมดเลยวันนี้มึนไปหมดเลยกูไออาจารย์โรมันนี่มาอีกแล้วไอเราทั้งนี้กูยังอาบน้ำละหมาดไม่จบเลยนั่นละหมาดกูยังไม่จบเลยไอโรมันนี่มาอีกแล้วแกจำได้เดือนก่อนก็มาใครขาดไม่รู้โรมันแล้วก็เล่าเรื่องไม่รู้เราก็จะลงกลางทางดีไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราแกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งอ่ะที่เรียนศาสนพระธรรมอ่ะเขาก็ไปเรียนรามคำแหงด้วยเขาก็ฟังอยู่ด้วยเขาก็ฟังโต๊ะพวกนี้เมาผมอ่ะบ่นเขาก็โทรมาให้กำลังใจบอกอาจารย์พูดเรื่องนี้ดีแล้วนะคะอาจารย์พูดไปเรื่อยๆผมเลยจะพูดไปเรื่อยๆจะดีไหมเนี่ยอาจารย์พูดต่อไปเลยอาจารย์อย่าเปลี่ยนแนวนะอาจารย์พูดไปเถอะแต่ผมก็เป็นคนยอมรับฟังคำแนะนำคนนะใครแนะนำผมเถอะแต่แนะนำดีๆหน่อยแล้วกันนะ
การแนะนำผมจะฟังหมดนะพอลูกศิษย์แนะนำลูกศิษย์แนะนำผมก็ฟังผมก็เอาผมก็เอาแนวเนี้ยจนกระทั่งรัตตราทรงกำหนดให้เครื่องบินชนตึกพอเครื่องบินชนตึกคราวนี้ก็โอ้โหโรมันได้เลยคราวนี้มันที่มาตั้งถึงเวลาเขาเองเด็กคนนี้ก็มีวิสัยทัศน์ไงว่าอาจารย์พูดไปเถอะเรื่องนี้โอเคเพราะฉะนั้นอบูฮัสซันเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างมีทรงพลังมหาศาลเพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยเป็นประเทศอาหรับ22ประเทศเนี่ยปัญญาชนในโลกอาหรับและก็ผู้ต้องการที่เป็นอิสลามิกเวิร์กเกอร์เนี่ยล้วนแต่มีความทุกข์ระทมล้วนแต่ปรารถนาที่จะกอบกู้อิสลามในประเทศตัวเองอบูฮัสซันเขียนได้แล้วก็มันโดนใจอ่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าในหนังสือบางแห่งจะอธิบายว่าอบูฮัสซันเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในแนวสายกลางแล้วก็ประเภทพหุวัฒนธรรมรักสันติต้องการการแก้ไขแบบสันติวิธีแต่คุณแต่ผมเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์อบูฮัสซันผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าบรรดาเด็กหนุ่มที่ออกสู่สมรภูมิญิฮาดเนี่ยอ่านหนังสืออบูฮัสซันใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในตอนก่อนผมก็พูดให้รายการวิทยุไป300กว่าตอนหนังสืออบูฮัสซันเนี่ยมาซาคอซิรุนอาลัมมาซาคอซิรุนอาลัมบิฮิตอติมุสลิมินหนังสือเล่มนี้ใช้จนกระทั่งเก่าจนขาดเนี่ยนี่แหละที่โต๊ะไอ้บนแหละนะที่เพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะมันขับเคลื่อนคนที่เป็นยิ่งเป็นชาวอาหรับเนี่ยขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นที่รู้จักบางทีท่านไม่ได้เรียกร้องคนไปสู่การญิฮาดแต่คนออกไปเองจากในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ถ้ามีเวลาเพียงพอตอนนี้11โมง40ใช่ไหมตรงกันไหมเวลาโอเคครับเราถึงกี่โมงนะ11โมงครึ่งเหรอถึงกี่โมงฮะเที่ยงโอเคอาจจะได้กำหนดเพราะฉะนั้นในหนังสือเนี่ยอบูฮัสซันที่เขียนมาซึ่งเป็นที่โดนใจของบรรดาคนเหล่านั้นนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะเชคมูฮัมหมัดกอซาลีเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในมุรับบีขององค์กรอิควานเนี่ยได้เขียนไว้ว่าอินดามากอรอนาลิดดาอียตินอิสลามีอัลยาลีนทันทีที่เราได้อ่านข้อเขียนของนักดะวะอิสลามผู้ทรงเกียรติอบูฮัสซันอันนัดดวีรอซาอิลาหูหนังสือหลายเล่มของเขาข้อเขียนหลายเล่มของเขาอัลลตีซับบะกอตมุกอดดิมูฮูอิลามัสรซึ่งหนังสือนี้มาถึงตลาดอียิปต์ก่อนที่อบูฮัสซันจะเดินทางมาอียิปต์ซะอีกซุมมะเอ็นดามาอินดามากัรรัตอูยูนูนาบิรุยะติฮิเราอ่านแล้วเรารู้จักอบูฮัสซันแต่ทันทีทันใดที่สายตาเราได้ประจักษ์อบูฮัสซันคือมาที่สมาคมสโมสรองค์กรวะตอบัตนูฟูซนาบิอิชรติเรารู้สึกประทับใจในบุรุษผู้นี้อันนี้คนหนึ่งนะแต่คนอื่นที่ผมอ่านมาคือว่าชาวอาหรับพากันพิศวงเพราะว่าเชคในประเทศอาหรับในซีเรียในเลบานอนในอียิปต์เนี่ยต้องใส่สูตรนะสูตรยาวถึงเท้าอ่ะเคยเห็นไหมสูตรใส่ทับโต๊บอ่ะตัดสูตรสีเทาสีดำสีอะไรก็ตามแล้วก็ต้องพันผ้าเรียบสีขาวหมวกแดงข้างในถูกไหมแล้วก็กระดุมเป็นแบบกระดุมสูตรเป็นสี่ห้าตุ๊กกระดุมอ่ะนี่คือหรือถ้ามาจากในคาบสมุทรอาระเบียก็ต้องใส่มิสลาใส่เสื้อคลุมเป็นปักด้วยทองใช่ไหมแล้วก็มาก็ต้องกำจับต่างๆแล้วก็มีสายทองสี่ห้าเส้นสองสามเส้นอะไรเงี้ยตุ้มตุ้มทองแต่พอเราเห็นอบูฮัสซันใส่ผ้าลินินผ้าขาวบางชุดอย่างผมนี่แหละแต่นี่เป็นผ้าโทเรอันนั้นเป็นผ้าลินินผ้าขาวบางและกางเกงก็สั้นขึ้นมาจากหูตะตุ่มแล้วก็ไม่ได้มีเสื้อคลุมไม่ได้มีอะไรในประเทศอาหรับและฤดูร้อนเนี่ย
ราะฉะนั้นครูบอกทำไมนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จึงอยู่ในชุดที่สมถะอย่างยิ่งเป็นต้นวัตตอบัดโนฟูสนาเบียอิชรติเราจึงรู้สึกดีมากที่ได้ใกล้ชิดตะอักกัดดัตลานาฮาดิฮิอัลฮักีกะอัลกอริมะวะซิดนาฟีฮาอีมานันวะฮิยะอันนันอิสลามอะลาอิคติลาฟิลอัมกินะวัลอัซมันอัลอัซมินะยัสนะอูนุฟูซะอัตบาอิฮิอะลากอรารินวาฮิดินทำให้เรานี่เป็นนักคิดในโลกอาหรับเข้มเลยทำให้เราประจักษ์เลยว่าอิสลามเนี่ยส่งผลเดียวกันหมดไม่ว่าประหนึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะไปโปรยหวานที่หมู่เกาะอินโดนีเซียหรือในมองโกเลียหรือในเปรูถ้าเมล็ดพันธุ์ยังสมบูรณ์ได้รับการดูแลประคบประงมตัรบียะห์ที่ถูกต้องมันจะให้กำเนิดเมล็ดพันธุ์เนี่ยเทียบเท่ากับที่ให้ที่มดีนะนี่อะไรเนี่ยชาวอาหรับหาแม้ทั้งคำผิดสักคำหนึ่งในเวลาที่อบูฮัสซันพูดไม่ได้เลยและไม่ได้พูดเหมือนคนอาหรับในแม้ทั้งดีเจหรือตลาดทั่วไปแต่พูดประหนึ่งอย่างกับสมัยอับบาซียัดเขาพูดยังไงคนที่มาจากเมืองลักนาคนที่มาจากตำบลตะเกียกะลาในรายบาเรลีในชนบทของอินเดียเนี่ยคนอาหรับงงมากพิศวงมากนี่คือการศึกษาเห็นไหม แล้วท่านมูฮัมหมัดกอซาลีว่าไงต่อว่าจะจะอลูอันมุมชาบะกอรีบตันยิดดันไบนานารติฮิมอิลาอันอัชยาวะอะห์กามิฮาอัลลอุมูรเนี่ยความหมายเดียวกันว่าฟีดิมัชกะตอนนี้จากอียิปต์และไปยังดามัสกัสซีเรียกานากอตอิลตะกอไอดอนกะซีรอนมินัดดูอาตที่ซีเรียในตอนนั้นได้พบปะกับอาเลมใหญ่ๆและก็คนที่ต้องการอิสลามสังคมวันมุสลิฮีนคนอิสลามอ่านซากานในช่วงเวลานั้นกับเชคมุสตาฟาอัสซิบาอีผู้นำอิควานแห่งซีเรียอันมูรอกิบอันอามลินอิควานมุสลิมีนวะเชคมุฮัมมัดอัลกัฟตูรีเชคมุฮัมมัดอัลกัฟตูรีเนี่ยเป็นอาเลมแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาสำคัญของรัฐบาลพรรคบาสสมัยพ่อปรากฏว่ายังไงอบูฮัสซันเวลาคุยเนี่ยคนอาหรับเหล่านี้จะรักท่านมากเพราะคุยแล้วโดนในหัวใจชาวอาหรับซึ่งเหมือนกับเขาไม่มีเอกราชไม่มีอิสลามอบูฮัสซันพูดกับเชคกัฟตูรีไว้ไงพอจะจากกันเนี่ยเชคกัฟตูรีเนี่ยรักท่านมากที่สุดเลยพาไปที่บ้านไปต่างๆต้อนรับขับสู้อบูฮัสซันพอเห็นกัฟตูรีรักท่านจริงๆอบูฮัสซันก็บอกว่าให้ฉันพูดอะไรนิดหน่อยไหมได้พูดมาสิให้นาซีฮัตมาคุณทำงานกับรัฐบาลพรรคบาสทำไมเชคกัฟตูรีก็บอกว่าฉันก็ทำเท่าที่จะสามารถให้สังคมซุนนีเนี่ยพออยู่ได้พออยู่รอดได้ไม่งั้นเขาก็จะชังน้ำหน้าแล้วก็อยู่ลำบากอันนี้ก็เป็นแบบที่คล้ายๆกับต้องเข้าใจในบางประเทศนะถูกไหมบางประเทศสมมติประเทศเผด็จการเนี่ยเผด็จการอย่างกับคิวบาอย่างเงี้ยตะกอนชื่ออะไรนะเผด็จการคิวบาฟิเดลคาสโตฟิเดลคาสถ้าฟิเดลคาสโตจัดเบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ดีไหมไปอเมริกาเลยแล้วก็อิหม่ามประจำกรุงอะไรฮาวาน่าอิหม่ามประจำเมืองหลวงคิวบาไม่ไปร่วมเบิร์ธเดย์ใช่ไหมฟิเดลคาสโตสามารถสั่งไล่ไปไหนก็ได้ออกนอกประเทศได้หมดยึดมาหมดเพราะฉะนั้นก็คือฉันก็ทำเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับมุสลิมต่อไปก็คือรออยู่อะฮดาสอัลตีอาซอรฮาวะอะลารอซิฮาสุกูตุนคีลาฟะรออะฮดาสอบูฮัสซันมองเห็นเวลาเห็นปัญหาต่างๆวิเคราะห์ปัญหาแล้วมองเห็นปัญหาปัญหาสำคัญของโลกมุสลิมก็คือการที่คอลิฟะห์ถูกโค่นล้มเห็นไหมตั้งแต่ก่อนเอกราชจนถึงได้รับเอกราชมาจนปัจจุบันนี้เราจะเห็นขบวนการอิสลามเนี่ยพังงาดขึ้นมาทั่วโลกในอินโดนีเซียNU นะฮดะตุลอุลามาเนี่ยมีสมาชิก80ล้านคน
แอคทีฟสมาชิกแอคทีฟก็คือเป็นสมาชิกจริงๆอ่ะอาจจะ60ล้านมุฮัมมัดียะห์70ล้านคนแอคทีฟอาจจะ40 50ล้านแต่ไม่มีองค์กรใดเลยกล้าประกาศตำแหน่งคอลิฟะนี่คือปัญหาอุปสรรคก่อนจนกระทั่ง IS ประกาศปัญหา IS คืออะไรเดี๋ยวต้องมันถ้ามีเวลาอีกเพราะฉะนั้นอับบาสันเห็นว่าเราไม่มีคอลิฟะกับปัญหาคอลิฟะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองลาบุดดาอัยตะวัลลาอัดดามามลิอิงกิซอซิลออรับวัลอาลัมจำเป็นจะต้องมีคนบางคนที่ลุกฮือขึ้นมาในการที่จะกอบกู้โลกมุสลิมนี้ให้ได้นะครับมันอบูฮัสซันจึงเขียนว่ายังไงนะเขียนเอาไว้ว่าในหนังสือเนี่ยหนังสือ400กว่าหน้าหน้าที่386เนี่ยอบูฮัสซันเขียนว่าอัมมามาดามัลอัลอาลามันอิสลามีคอดีอัลลิลกอดบิบตราบใดก็ตามที่โลกอิสลามของเราตอนนี้เรามีมุสลิมจดทะเบียนกับสหประชาชาติ57ประเทศตราบใดก็ตามที่โลกอิสลามยังคงคอดีอัลลิลกอดบิบยอมก้มหัวให้ตะวันตกยอมจำนนต่อตะวันตกฟิลเอลมีในเรื่องความรู้การศึกษาตัวอย่างเช่นนัดวัตุนอุลามาเนี่ยเรียนจบมากพ.ไม่รับรองไม่เฉพาะกพ.ไม่รับรองไปต่อในประเทศอาหรับอะไรก็ไม่ได้เพราะประเทศอาหรับนั้นคอดีอันลิลกอรฟิลเอลมียอมจำนนต่อตะวันตกในเรื่องการศึกษาว่าคุณมีหน่วยกิจไหมไม่มีหน่วยกิจไม่รับมาตรฐานทั้งที่วิธีการเรียนมาที่อิหม่ามมาลิกสอนลูกศิษย์ของท่านครับแล้วคนที่เรียนไปก็เรียนหนังสือมุวัตเตาะเรียนนาซาอีเรียนอิบนุมาญะห์เรียนอบูดาวูดเรียนตุรมีซีเรียนมุสลิมเรียนบุคอรีเรียนจนจบเล่มไม่รับรองวุฒิกระทรวงสาธารณสุขในโลกอาหรับ22ประเทศไม่รับรองวุฒิเพราะอะไรตราบใดก็ตามที่โลกอิสลามยังคงยอมจำนนต่อตะวันตกฟิลเอลมีในด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยผมสอนมหาวิทยาลัยมาจนท่านทำไมผมไปตั้งโรงเรียนฮาฟิซกุรอานเพราะผมเห็นถึงความล้มเหลวของการศึกษานั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราทำวิทยานิพนธ์ทำวิทยานิพนธ์ในเรื่องไม่รู้ไปโดนใครนะเราตกตัวอย่างกันการละหมาดทำให้สุขภาพจิตดีตั้งชื่อง่ายๆอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะรวบรวมกุรอานหะดีษมากี่ร้อยอายะกี่สิบกี่ร้อยหะดีษไม่ได้ประการแรกต้องสอบให้ผ่านก่อนว่าที่ว่าถ้าเราพูดอะไรบางอย่างนึกถึงอะไรบางอย่างผูกพันอะไรบางอย่างแล้วมันจะทำให้เราสุขภาพจิตดีเนี่ยฮาซารัตมาลานาโรเบิร์ตสตีเวนหรือว่าฟรังโกอะไรตัดไว้ยังไงมั่งต้องเอาทฤษฎีก่อนทั่วโลกครับตกลงวิทยานิพนธ์ที่เราพิสูจน์เนี่ยไม่ได้พิสูจน์กุรอานไม่พิสูจน์อันทาดิสพิสูจน์ว่าโรเบิร์ตตัดไว้จริงไหมแล้วก็ซาลากอโรเบิร์ตอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ซาลากอโรเบิร์โตโรเบิร์ตตัดไว้จริงแล้วมันกุรอานทั้งหมดไม่ได้พิสูจน์กุรอานไม่ได้วิทยานิพนธ์นั้นพิสูจน์โรเบิร์ตครับนี่คือเป็นสเกลดูให้ดีการถือศีลอดทำให้สุขภาพดีก็ต้องไปเอานักวิชาการตะวันตกด้านทฤษฎีทางด้านสุขภาพมาก่อนจากนั้นจึงพูดว่าที่กุรอานและหะดีษที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกับที่สตีเฟนพูดไว้เข้าใจไหมนี่ไงตราบใดก็ตามอัมมามาดามาอัลอาลามอิสลามีคอดีอัลลิลกอรบีฟิลเอลมีวาซียาสติในการเมืองเราภาคภูมิใจว่าในอาเซียนเนี่ยมุสลิมเกินครึ่งในอาเซียนเนี่ยมีประเทศมุสลิมที่มีกองทัพเรือใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีประเทศมุสลิมที่มีความแนวนำหน้าด้านการศึกษาและเศรษฐกิจในอาเซียนมีประเทศมุสลิมที่ร่ำรวยมากขนาดเอาทองคำมาทำเป็นสนามบาสเกตบอลได้แต่เวลาโรฮิงญาเนี่ยลอยอยู่ในแพเนี่ยต้องการจะขึ้นละหมาดซูฮรีเนี่ยประเทศมุสลิมเอาประเทศมุสลิมนะไม่ใช่ประเทศไทยเอาไม้เขี่ยออกไปครับประเทศมุสลิมมีเกาะนับเป็นพันๆหมื่นๆเกาะเอาไว้ให้ลิงอูรังอูตังวิ่งห้ามคนขึ้นมาอุมมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาละหมาดอัลลอฮ์ให้ดินแดนให้ที่ดินไว้เพื่ออะไรครับดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ที่ดินไว้เพื่ออะไร
สิ่งนี้รัฐบาลจะต้องตอบคำถามทั้งหมดในอัลัมบารซักด้วยซ้ำและในวันกิยามะห์ที่ดินที่คุณมีเยอะแยะนี่เพื่ออะไรพอตกลงที่เราเป็นประเทศมุสลิมก็คือซิยาซะห์คืออะไรครับเราคอดีอันก็คือเรารักษาแผ่นดินนี้ตามมรดกที่ลูกหลานนักรบครูเสดยึดเอาไว้ตรงนี้คือพื้นที่ที่ลูกหลานนักรบครูเสดจากฮอลันดายึดไว้ห้ามคนอื่นเข้ามาตรงนี้คือดินแดนที่ลูกหลานนักรบครูเสดจากเกาะอังกฤษยึดไว้ลูกหลานนักริชาร์ดใจสิงยึดไว้ห้ามล้ำเข้ามาถ้าคนจากฝั่งลิเบียคลานข้ามไปฝั่งตุนิเซียตุนิเซียยิงตายเลยครับไม่ใช่เพราะเขาทำผิดหุกกรมอะไรแต่เขากำลังละเมิดผลประโยชน์ที่ฝรั่งเศสขีดไว้เข้าใจยังนี่คือปัญหาที่ทำให้ต้องมีนักคิดนะโลกอาหรับเวลาอ่านปั๊บโอ้โหนี่มันเราเลยเนี่ยโอ้สยอเลยสยอไม่ใช่อาหรับก็จริงนะอันน่าเลยเนี่ยเนี่ยวัสซินาเห็นไหมเราทำซินาอะไรเราสูบน้ำมันขึ้นมาได้เอามาพ่นทำเป็นหิมะให้เด็กๆเล่นเราขึ้นเครื่องบินโลคอสไปในยุโรปก็ได้แป๊บเดียวจากอาหรับเนี่ยสองชั่วโมงกว่าก็เล่นหิมะได้ก็กลับมาทำไมต้องทำทรัพยากรวัตติยาหรอยัมตัสูอัลกัรบูดัมมะด้วยเหตุนี้ตะวันตกจะสูบเลือดไปจากโลกมุสลิมวะยะฟารูอัรดอฮูและตะวันตกก็จะมาขุดดินแดนของเราจนกระจุยกระจายไปหมดยัสฟะยัสตะคริยูมินฮามาอัลฮายาตและก็ดึงเอาไปจากที่ดินของเราซึ่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเรานี่เขียนตั้งแต่อยู่ในอินเดียยังไม่เห็นโลกอาหรับวะตักซูบิดออัยอะฮูอัสวากลอาลัมมันอิสลามีวะบุยูเตฮูวะยูยูบะฮูกุลละเยามินและสินค้าจากโลกตะวันตกซึ่งเป็นของลูกหลานนักรบครูเสดก็จะเข้ามาบุกเข้ามาในตลาดของเราและล้วงกระเป๋าของเราไปล้วงสตังค์และทรัพย์สินจากกระเป๋าของเราจากบ้านของเราจากทุกแห่งหนของเราเราไปทำอุมเราะห์เราได้บุญแต่เราซื้ออะไรน้ำหอมทำมาจากตะวันตก 7,800 เมื่อวานผมซื้อน้ำหอมจากอินเดียทำในสมัยนู้นสร้างทัชมาฮาลขวดละ100รูปี47บาทแต่เราซื้อน้ำหอมตะวันตกสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีเหล็กสวิตเซอร์แลนด์ซื้อเหล็กมา1กิโลทำนาฬิกาได้พันเรือนละ 300,000 บาทเอาไปไม่ต้องกับยี่ห้อปาเต้ไม่ต้องนะเอาธรรมดาเรือนละ 50,000 ถึง 300,000 บาทเท่าไหร่แล้วครับเหล็กกิโลนึงอะเหล็กที่ช่างขายกิโลนึงแล้วเราก็ต้องซื้อถูกไหมเพราะอะไรสตังค์ทรัพย์สินทั้งหมดไหลไปยังบรรดาลูกหลานนักรบครูเสดทั้งหมดวะมาดามาอัลอาลัมอิสลามียัสตะดีนูมินัลกัรบิอัลอัมวาลวะยัสตะอีรุมินฮุริยาลลิยุดีรูฮุกูมะตะฮูวะยัชกอลูอัลวะฎออิฟอัลคะตีรอวะยุดัรริบูยูยูชะฮูตามได้ก็ตามที่โลกอิสลามโลกมุสลิมยังคงกู้เงินจากตะวันตกการกู้เงิน IMF เนี่ยเค้าจะเข้ามาเปลี่ยนระบบการปกครองในประเทศให้ลดนู่นลดนี่อะไรต่างๆเพิ่มสิทธินู่นอันนี้เข้ามาจัดจานในประเทศของเราและประเทศมุสลิมจำนวนมากไม่ได้มีน้ำมันครับยากจนแล้วก็กู้เงินจากตะวันตกจากนั้นก็คือปัญหาต่อไปก็คือโลกมุสลิมเนี่ยใช้ผู้เชี่ยวชาญตะวันตกเข้ามาเป็นผู้แนะนำในการวางประเทศมีอยู่ประเทศหนึ่งคือถ้าเอ่ยชื่อแล้วมันจะไม่ได้วีซ่าอันนี้วีซ่าไปละหมาดเลยแหละไม่ได้ ปรากฏว่าประเทศนี้สร้างใหม่ทั้งประเทศครับและเป็นการรีโลเคทผู้คนทั้งหมดไม่มีคนอยู่ในมูเกมเดิมผู้เชี่ยวชาญอังกฤษแนะนำให้และตรงนี้เองทำให้ขบวนการอัลกออิดะห์ไม่สามารถยั่งขาอย่างมั่นคงในประเทศนี้
ไม่ต้องดูหนังแต่ว่ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง The Kingdom ขบวนการอัลกออิดะอยู่ในแฟลตและในแฟลตมันเต็มไปด้วยมันไม่ใช่คนดั้งเดิมครับไม่ใช่คนในมูเกมเดิมที่จะปกปิดอะไรต่อกันเพราะทุกเห็นนี่เองเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่อัลกออิดะและแม้แต่ไอซิสในตอนหลังไม่สามารถหรือการระดมเด็กหนุ่มไปสู่สนามยิฮาดทำไม่ได้ในประเทศนี้ประเทศนี้มีความมั่นคงแต่อาจจะรบไม่เก่งเดินสวนสนามได้แต่รบไม่ได้ไม่รู้ประเทศอะไรนั่นกำลังนึกก่อนเพราะฉะนั้นเราใช้นักผู้เชี่ยวชาญตะวันตกมาฝึกอาวุธเนี่ยมาออกแบบประเทศแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่เนี่ยท่านบอกว่าเราอย่าไปหวังประเทศนี้เลยเพราะว่าคนยากจนเท่านั้นเรียนในมหาวิทยาลัยศาสนามหาวิทยาลัยที่คนลูกหลานมุสลิมทั่วโลกปรารถนาจะไปเรียนคนยากจนในประเทศเขาเท่านั้นที่เรียนส่วนลูกหลานคนมีลำดับชั้นเรียนจากยุโรปและอเมริกาและกลับมาเป็นปลัดกระทรวงครับอธิบดีประเทศมันจะเป็นยังไงวายันซุรุอิไลฮิกะอุสตาซินวะมุรับบินวะไซยิดินวะรับบินและโลกมุสลิมก็มองดูตะวันตกประหนึ่ง ประหนึ่งครูของตัวเองประหนึ่งผู้ตัรบียะตัวเองประหนึ่งไซยิดนายตัวเองประหนึ่งรับหรือเจ้าของตัวเองลายุบริมูอัมรอนอิลลาบิอิซนิประเทศมุสลิมจะไม่ยอมทำอะไรเลยหากตะวันตกไม่อนุญาตโรฮิงญาอนุญาตไหมไหนเอกราชนะคุณมีเอกราชแล้วคุณมีที่ดินมหาศาลแต่ตะวันตกไม่อนุญาตครับเข้าใจยังนี่คือปัญหาเนี่ยฟลายัสตติอูอับดันไอยูวาญิฮูอัลกอรบุฟัดลันอันไอยูนาฮิดะฮูวะยูฮอลิบูฮูเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะขัดขืนตะวันตกเลยอย่าว่าแต่จะไปรบกับตะวันตกเลยแค่ฝืนบางอย่างยังไม่กล้าทำผมคิดว่าเพียงพอเท่านี้แหละที่จะเห็นว่านักเสือบุฮัสันวันนี้เวลาอาหรับอ่านนะอาหรับร่ำไห้ต่อประเทศตัวเองถ้าเราไปทำอุมเราะห์เนี่ยอุมเราะห์ไกลไปหน่อยเดี๋ยวก็ถ้าเราไปประเทศอาหรับ เดี๋ยวมันจะใกล้นักเลยชอบถ้าเราไปประเทศอาหรับสมมติตอนนี้นะเราพาทัวร์ไปลงไปดูโบราณสถานประเทศอาหรับเนี่ยโรงแรมที่เราเข้าพักทุกโรงแรมทานอาหารบุฟเฟ่ครับเราจะไม่ได้เรียนรู้เลยว่าเอาซุนนะนะเอาล้างมือนะแล้วก็เอาปูผ้านั่งทานอาหารอันนี้เด็กๆครับสอนเฉพาะตาดีกากับอบรมฤดูร้อนแต่เวลาชีวิตจริงในการเป็นประเทศอิสลามแล้วบุฟเฟ่และบุฟเฟ่ในหัวในดินแดนที่เป็นกลางใจของโลกมุสลิมได้นี่คือสิ่งที่อบูฮัสซันเขียนแล้วถามว่าแล้วบรรดาเด็กหนุ่มที่ออกไปสู่การสนามยิฮาดในสมัยสงครามโซเวียตนะอ่านหนังสืออบูฮัสซันเพราะเรามาดามาอัลอาลัมอิสลามมีคอดีอันลิลกอรตราบใดก็ตามที่โลกอิสลามยังคงยอมจำนนต่อตะวันตกไปทั้งหมดเนี้ยทั้งเล่มเนี่ยเขียนแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเพราะยิ่งเรื่องของโลกอาหรับท่านเขียนไว้ว่าในหัวข้อนี้ซึ่งเอาแต่หัวข้ออย่างเดียวว่ามุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์รูฮุลอัลอาลัมอัลอารบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นที่จะเป็นรูห์เป็นหัวใจและเป็นจิตวิญญาณเป็นร่างกายที่เป็นหัวใจที่มีชีวิตให้โลกอาหรับที่เป็นเรือนร่างมีชีวิตอยู่ได้แต่โลกอาหรับไม่ได้รักนบีมูฮัมหมัดอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมโรงแรมเขาจึงไม่ได้กินบุฟเฟ่ไงและเขาไม่เข้าใจครับเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไมจะว่ามันเป็นทำไมอ่ะและประเทศอาหรับและประเทศมุสลิมที่จัดงานฉลองวันชาติในกรุงเทพมหานครเนี่ยสงสัยปีหน้าไม่เชิญแน่นอนนั้นไปกินข้าวหมกทิ้งตามบ้านกันแล้วกันนะกินตามวาริมาตามบ้านกันแล้วกันสถานทูตในกรุงเทพมหานครเช่าห้องล็อบบี้โรงแรมและไม่ได้สอนให้ทูตสวีเดนทูตนอร์เวย์ทูตเดนมาร์กที่มาร่วมงานเลยว่ามาๆๆท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นั่งนี่นั่งหัวเข่าชันเข่ามาด้วยทูตนิดๆเพราะท่านนบีสอนให้ดันท้องไว้มีสุขภาพดีเอากระโถนมากระโถนมาให้ทูตล้างมือหน่อย
เอากระโถนมาให้ทูตสวีเดนล้างมือมีไหมไม่มีนะครับเดินกินเดินกระทบไหลจิ้มต่างๆตกลงนี่ไงที่อบูฮัสซันเขียนไว้ทั้งเล่มเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือจึงเป็นนักคิดแห่งโลกในศตวรรษ20โอ้ที่สำคัญจะจบในเวลานี้ก็คือขอจบตรงนี้ว่าความผันผวนเกิดอะไรขึ้นมา โลกตะวันตกออกมาล่าอาณานิคมทั้งโลกเพื่อที่จะยุติการใช้ชะรีอะห์และเมื่อให้เอกราชแก่มุสลิมประเทศมุสลิมทั้งหมดหรืออุมมัตนี้จะไม่สามารถใช้ชะรีอะห์ได้เราจึงได้เห็นมาตั้งแต่ตะวันออกสุดถึงตะวันตกสุดไม่ได้ใช้ชะรีอะห์ครับทุกประเทศต้องมีไตรวงดุริยางค์เครื่องดนตรีถ้าคุณไม่มีเครื่องดนตรีคุณเป็นสมาชิกสหประชาชาติไม่ได้ที่เขาไม่รับตอริบันเพราะอะไรเพราะไม่มีไตรวงดุริยางค์ใช่นี่ไงเพราะฉะนั้น ในศตวรรษที่20เมื่อประเทศมุสลิมรับเอกราชขึ้นมาคนส่วนใหญ่ในประเทศจะเป็นคนยาเฮนซึ่งไม่เคยรู้ศาสนาขณะเดียวกันคนที่เป็นอาเลมอุลามาที่ต้องการรัฐอิสลามจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุน3คนที่เป็นนักปกครองจะเป็นอิลมานีหรือว่าเซกูล่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเทศมุสลิมทั้งหมดเป็นเซกูล่าประการต่อไปก็คือตัวอย่างเช่นนโปเลียนบุกทำลายอียิปต์อียิปต์จึงเปลี่ยนเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ชะรีอะห์และสร้างคนในอียิปต์แบ่งคนในสังคมเป็น3กลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ต้องการที่เป็นชาตินิยมอียิปต์2ชาตินิยมอาหรับ3อิสลามียูนกอบกู้อิสลามอย่างอิควานนี่เป็นต้นนี่คือปัญหาที่เป็นอย่างนี้ทั่วโลกขณะเดียวกันความขัดแย้งจะเกิดขึ้นมาเมื่อกลุ่มหัวอิสลามจะเรียกร้องให้ชาวบ้านกดดันรัฐบาลหรือตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อให้เป็นรัฐบาลอิสลามอย่างเช่นในอัลจีเรียซึ่ง พอเลือกตั้งได้ก็จะมีฐานประจักษ์ปฏิวัติยึดอำนาจไม่ยอมให้เป็นขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้ทุกประเทศทุกดินแดนเกิดความขัดแย้งทั่วไปหมดระหว่างชนชั้นปกครองซึ่งกุมอำนาจอยู่เป็นอิลมานีหรือว่าเซกูล่าไม่มีศาสนาแม้ว่าเขาจะละหมาดก็ตามแต่เขาไม่ต้องการให้ชะรีอะห์ปกครองขณะที่ชาวบ้านเป็นอาวามเป็นยูฮานไม่รู้เรื่องก็คือละหมาดอะไรของตัวเองตามปกติแต่ไม่รู้เรื่องมาทำไมเป็นอะไรยังไงกับกลุ่มอิสลามียูนก็คือต้องการที่จะดันประเทศไปสู่การใช้ชะรีอะห์อย่างนี้เป็นต้นและปัญหาตรงนี้เองจึงทำให้เด็กหนุ่มถอยออกมาไปสู่กลุ่มที่ระดมพลเพื่อทำการญิฮาดในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่20ศตวรรษที่20สิ้นสุดลงในความหวังก็คือว่ามุสลิมมีชัยชนะในอัฟกานิสถานและขบวนการญิฮาดเหล่านั้นจะได้กลับไปยังประเทศบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเพื่อจะได้โค่นล้มรัฐบาลตัวเองแต่สหรัฐอเมริกาคิดไปหมดแล้วครับเขาคิดไว้100ปี500ปีทันทีที่กลุ่มแรกกลับไปถึงสนามบินในประเทศอาหรับก่อนจะเดินทางกลับคำสั่งไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานความมั่นคงให้กวาดจับให้หมดบางคนที่ไปถูกจับในกลุ่มแรกๆพี่ปานาอาญาพี่น้องจึงส่งข่าวมายังพวกที่ยังอยู่ตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานไม่ให้เดินทางกลับจนทั้งเกิดเหตุเครื่องบินชนตึกพวกเขาจึงติดอยู่ในอัฟกานิสถานและสหรัฐอเมริกาก็กล่าวหารัฐบาลตอริบันว่าให้พวกอัลกออิดะห์ซึ่งขับเครื่องบินไปชนตึกมันจะต้องมาปราบปรามซึ่งเป็นการวางแผนไว้ทั้งหมดจากนั้นในการทำลายอัลกออิดะห์ก็ได้เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาก็คือไอซิสต้องเข้าใจก่อนเวลาที่พวกเราพูดถึงเรื่องไอซิสเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นมัซฮับนู้นเป็นมัซฮับนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้มองอะไรรอบคอบไอซิสเป็นนิกายอะไรคุณได้ดูหรือว่าไอซิสละหมาดแบบไหนเข้าใจไหมคุณต้องเข้าใจว่านิกายที่ไอซิสว่าไอซิสเป็นคอวาริสเนี่ยเขาไม่ได้ละหมาดแบบไอซิสครับนี่คือเราพยายามที่จะดันอะไรที่ไม่ชอบออกไปเราไม่ชอบรับความจริงไงเข้าใจไหมผมไปพูดตรงๆว่าไอซิสเป็นมัซฮับอะไรเนี่ยที่มหาลัยบูรพามีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งมายืนข้างหน้าบอกมือไม้สั่นไปหมดเลยบอก
หนูไม่เห็นด้วยเลยที่อาจารย์บอกไอซิสเป็นมัซฮับนี้อ้าวทำไมอ่ะหนูมีหลักฐานไอซิสเป็นแต่ก็จำไม่ได้ก็แกไม่ได้เรียนแกเรียนทางอะไรไม่รู้ประมงเลยไม่รู้แหละแกก็ไม่รู้เรื่องมัซฮับใช่ไหมแกก็เราไม่ต้องบอกผมรู้คอวาริชใช่ไหมไม่ใช่คอวาริชมันหมดไปตั้งพันปีแล้วครับคอวาริชหมดไปพันปีแล้วใครกอบกู้คอวาริชมาไม่ใช่ว่าโหดร้ายเนี่ยถ้าฆ่าหันศพเป็นคอวาริชเนี่ยจีนเป็นคอวาริชเยอะเลยถูกไหมถ้าฆ่าหันศพเป็นคอวาริชเนี่ยจีนเป็นคอวาริชเลยคอวาริชไม่ได้เป็นเพราะว่าโหดร้ายคุณต้องดูว่าเขาละหมาดยังไงฟิกก็ต้องดูที่ฟิกก็เข้าใจไหมวิธีการมองเขาเรียกว่าวิจัยกรรมอิสลามิกสตูดี้วิจัยจำแนกเพราะฉะนั้นเด็กหนุ่มจึงเด็กหนุ่มไปไหนไปเขารู้จักคอวาริชได้ไงไม่มีคอวาริชหมดไปตั้งพันปีแล้วเด็กหนุ่มเหล่านี้จึงออกจากบ้านตัวเองไปเพื่อระดมพลเป็นไอซิสนี่ต้องเข้าใจก่อนแล้วก็สิ่งเหล่านี้นำไปสู่สมรภูมิครั้งสุดท้ายยิ่งตอนนี้ตุรกีเห็นไหมซีเรียสมรภูมิเคลื่อนเข้ามาเป็นสมรภูมิจริงๆในบริเวณซีเรียซึ่งณตรงนี้เองกองทัพมะฮดีในอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์นะจะออกจากคูรอซานคูรอซานอยู่ที่ไหนคูรอซานแบ่งเป็น2ส่วนคูรอซานตะวันตกอยู่ในอิหร่านเพราะฉะนั้นกลุ่ม12อิหม่ามจึงสามารถคิดได้ว่าเขาถูกต้องในมัชชัดเนี่ยขณะที่คูรอซานตะวันออกอยู่ในกันดาฮาหรือแคว้นคันธารราชซึ่งพวกตอลิบันอยู่และอัลกอยดาอยู่ที่นี่ดังนั้นเมื่ออาสาอเมริกาทำลายอัลกอยดาอัลกอยดาจึงแตกออกจากคูรอซานและท่านนบีบอกว่าผู้ที่นำธงออกมาจากคูรอซานธงสีดำออกมาจะไม่มีใครหยุดยั้งมันได้เพราะฉะนั้นคูรอซานไม่ได้ออกมาแบบนี้แต่อเมริกาทำให้คูรอซานฝั่งซุนนีแตกครับก็ได้ยังจากนั้นพวกเขาจึงได้ออกไปเป็นพัฒนาไปเป็นอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าถูกหรือผิดนะแต่พูดถึงพัฒนาการว่าจึงเมื่ออัลกอยดาไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเรียกร้องให้ชาวอาหรับโค่นล้มรัฐบาลตัวเองจึงไปสู่ขบวนการใหม่ซึ่งคิดว่าศึกษาไว้ดีแล้วคือไอซิสแต่ไอซิสก็ยังไม่สามารถที่จะทันเกมที่ตะวันตกครอบไว้ก็คือไม่ให้คุณแจ้งเกิดไอซิสจึงถูกทำลายรวดเร็วนั่นคือที่มา